ออปชันหนึ่งเหมือนกันที่เราจะดูตามมุมมองสินค้าของทางนิวซันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับ C Smart เองเป็นพาร์ทเนอร์กับทางนิวซันนะครับเราก็เลยได้ซัพพลายข้อมูลส่วนนี้มาจากทางนิวซันด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งเราจะมีข้อมูลของนิวซันนะครับทั้งหมด5มุมมองด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยนิวซันแมนูแฟคเจอร์นะครับการแบ่งชื่อแมนูแฟคเจอร์ตามมุมมองของนิวซันนะครับหรือตัวที่2นะครับนิวซันคัตเตกอรีครับการแบ่งกลุ่มคัตเตกอรีตามมุมมองของนิวซันครับอันที่3นะครับนิวซันแบรนด์นะครับการแบ่งแบรนด์ตามมุมมองของนิวซันครับอันที่4นิวซันแพ็คไซส์นะครับแล้วก็อันที่5เป็นนิวซันแพ็คไทป์ครับมีทั้งหมด5อันนะครับในมุมมองของนิวซันให้เลือกใช้งานครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านได้ใช้ข้อมูลของนิวซันอยู่ด้วยที่บริษัทแล้วต้องการแมปข้อมูลกับในมุมมองของทาง Big C อะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเป็นลิงเกจในการแมปข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับในมุมมองที่2นะครับต่อจากในมุมมองของ Product ก็คือในมุมมองของเรื่องของ Store นะครับในมุมมองของ Store เองนะครับในส่วนของสาขาในแง่ของสาขาแน่นอนมันมีมุมหนึ่งอยู่แล้วแหละที่เราสามารถดูในระดับโทได้เลยนะครับคือเป็นก้อนใหญ่ก้อนรวมไปเลยทุกสาขาไม่แบ่งแยกอะไรเราดูเป็นก้อนใหญ่ก้อนรวมทั้งหมดเลยเป็นtotal store levelครับอันนั้นเราดูได้อยู่แล้วนะครับและนอกจากระบบระดับtotal store เนี่ยเราก็สามารถดูแยกตามฟอร์แมตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง store format ของ Big C เองเนี่ยผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในภาพใหญ่ก่อนเลยเนี่ยเขาจะแบ่งออกไปได้เป็น2 format ใหญ่ๆก่อนนะครับก็คือเรียกว่าเป็น large format กับ small format นะครับใน large format เองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย hyper market นะครับก็เป็นห้างไซส์ใหญ่สุดนะครับมี category ในการขายที่หลากหลายหน่อยนะครับรองลงมาก็จะเป็น format ที่เรียกว่า market นะครับก็จะเป็นsize ของ supermarket ที่เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของfood place นะครับอันนี้เป็น format ที่3นะครับที่อยู่ under large format ครับซึ่งก็จะโฟกัสในส่วนของสินค้าอาหารมากขึ้นนะครับมี premium assortment มากขึ้นครับแล้วก็ตัวที่4นะครับ big C depot นะครับซึ่งก็จะเป็นอีก1ตัวใน large format ซึ่งจะโฟกัสในส่วนของการขายสินค้าที่เป็นแพ็คใหญ่นะครับในส่วนของlarge format ก็จะมีทั้งหมด4 format ตรงนี้ครับในขณะที่ small format ของ Big C นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันครับคือBig C mini นะครับผมซึ่งก็จะเป็น CVS format ของทาง Big C นะครับแล้วก็ในส่วนของร้านขายยาเพียวครับซึ่งเป็น small format ใน Big C ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะโฟกัสการขายในสินค้าของกลุ่มยานะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็น6 format ทั้งหมดที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับบนระบบ AP ครับครับครับนอกเหนือจากเลือกฟอร์แมตนะครับเราก็จะสามารถดูในมุมมองของรีเจียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบ่งตามภูมิภาคต่างๆสมมติเราอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เฉพาะในเขตกรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นเราสามารถฟิลเตอร์เลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราเอาเฉพาะสาขาในกรุงเทพปริมณฑลนะเราจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เอ๊ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้แจ้งข่าวมาว่าภาคใต้มีปัญหาเราอยากดูข้อมูลเฉพาะของภาคใต้เราฟิลเตอร์เลือกได้เลยครับว่าเราเอาเฉพาะภาคใต้เราก็จะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในภาคใต้แหละแล้วเราก็ไปตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะมีปัญหาจริงหรือเปล่าเนี่ยครับผมภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยครับก็จะมีการแยกข้อมูลบายรีเจียนที่สามารถดูได้เลยนะครับรวมไปถึงลงไปถึงระดับสาขานะครับเจาะจงสาขาเลยว่าเราอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสาขานู้นสาขานี้สาขานั้นเท่านั้นก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในมุมมองที่3นะครับในมุมมองของช่วงเวลานะครับในมุมมองช่วงเวลาเองเนี่ยเราสามารถดูได้ตั้งแต่ในระดับทั้งปีเลยนะครับหรือว่าเราจะดูเป็น by quarter ดูเป็นรายเดือนดูเป็นรายสัปดาห์เจาะจงนะครับไล่ไปได้จนถึงเจาะจงเฉพาะวันไหนวันหนึ่งของสัปดาห์นะครับอย่างเช่นเราอยากดูเฉพาะข้อมูลวันพุธเท่านั้นวันพฤหัสเท่านั้นวันศุกร์เท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงว่าเราอยากเจาะจงรายชั่วโมงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้นอะไรเงี้ยครับสมมติว่าเราจะมีการทำเซลล์ในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากมาแทร็กเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วง2ทุ่ม3ทุ่มเราสามารถฟิลเตอร์ได้ละเอียดถึงระดับนั้นเลยครับมีออปชันให้เลือกได้อย่างหลากหลายเลยครับแต่ว่าตรงนี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่าแวบว่ามันมีการพูดถึงคำว่าปฏิทินประเภท ISO และปฏิทินประเภทเกกอเรียนอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในคีย์หลักเหมือนกันในการเลือกข้อมูลในส่วนของ time period นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นไปดูบนระบบจะมาลงรายละเอียดกันให้ดูอีกทีนะครับว่า calendar type ที่เป็น ISO และ calendar type ที่เป็นเกกอเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไรครับอันนี้
ในมุมมองที่4นะครับในมุมมองของคัสโตเมอร์นะครับอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นครับทาง Big CA มีการจัดกลุ่มของลูกค้านะครับตามพฤติกรรมของเขาด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยมีในส่วนของมุมมองมุมตรงนี้นะครับที่ทาง user ทุกท่านนะครับสามารถฟิลเตอร์เลือกกลุ่มของลูกค้าที่เราต้องการมาพิจารณาในส่วนของ behavior ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราอยากดูเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสูงนะครับกลุ่มลูกค้านี้มีพฤติกรรมอย่างไรอยู่เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของ customer segmentation เองเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในพาร์ทถัดไปนะครับว่าเรามี segmentation แบบไหนให้เลือกใช้งานบ้างและมีความหมายอย่างไรนะครับสำหรับแต่ละ segment ครับในมุมมองที่5นะครับก็คือในส่วนของ channel นะครับ channel คือการแบ่งประเภทของ transaction หรือว่าประเภทของticket นั่นเองนะครับเราแน่นอนเราสามารถดูเป็นข้อมูลแบบทุกๆ ticket นะครับ total transaction โดยที่ไม่แบ่งกลุ่มใดๆเลยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเฉพาะเจาะจงดูเป็นกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็สามารถแบ่งดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในมุมมองของ channel เองนะครับในเลเวลแรกนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนนะครับคือส่วนที่เป็น retail sales นะครับคือยอดขาย transaction ที่เกิดที่หน้าร้านนะครับที่มีการซื้อขายตามราคาหน้าร้านปกติเลยกับในส่วนที่2นะครับคือ B2B sales นะครับคือยอดขายที่เกิดจากการที่ร้านค้านะครับทั้งหลายมีการตกลงราคาในส่วนของราคาทางธุรกิจนะครับกับทาง Big 4ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็มาซื้อในราคาพิเศษเหล่านี้เพื่อไปขายต่อครับอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับระหว่าง retail กับ B2B ครับในเลเวลที่2ครับนอกจากจะแบ่งในเลเวลแรกเป็น retail กับ B2B แล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งตามเลเวลที่2ซึ่งเราจะเรียกว่า order channel ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง order channel เองเนี่ยก็จะแบ่งภาพ retail กับ B2B เมื่อกี้ลงในระดับรายละเอียดมากขึ้นนะครับในส่วนของ retail เราก็จะแบ่งออกไปได้เป็นออนไลน์กับออฟไลน์นะครับมาซื้อหน้าร้านที่ร้านเลยนะครับออฟไลน์กับซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าตรงที่เป็น non traditional approach ทั้งหมดนะครับถือเป็นช่องทางออนไลน์นะครับผมซึ่งในส่วนของออนไลน์เองเนี่ยต้องบอกว่าจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับคือยอดที่เกิดจากการซื้อขายผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์ทาง Big C นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง official web ของทาง Big C หรือว่าซื้อทางผ่านทาง Big โทษครับเว็บแอปพลิเคชัน Big C Plus นะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนแรกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ก้อนที่2ที่จะรวมอยู่ในออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันก็คือยอดที่ซื้อผ่านทาง Marketplace นะครับของร้าน Big C ครับไม่ว่าจะเป็นร้าน Big C ที่อยู่ใน Shopee นะครับ Lazada ครับ Food Panda ครับ GrabMart ครับ LINE Mart พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นe-commerce เฉยๆหรือเป็น Quick Commerce นะครับก็จะเป็นยอดที่อยู่ใน Marketplace ตรงนี้รวมอยู่ในก้อนออนไลน์ที่เราจะดูได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและก้อนสุดท้ายนะครับก้อนที่3ที่จะรวมเข้าไปอยู่ในออนไลน์ตรงนี้ด้วยก็คือบริการ call chat shop นะครับหรือว่าการโทรเข้าไปที่สาขาแชทเข้าไปที่สาขาเพื่อสั่งซื้อสินค้านะครับก้อนนี้ก็จะถือว่าเป็นการซื้อที่ไม่ใช่การเข้าไปที่ร้านตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกมองเป็นก้อนออนไลน์รวมกันทั้งหมดครับครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ data และความละเอียดทั้งหมดนะครับที่สามารถดูได้บนระบบนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราขึ้นไปอยู่ใช้งานบนระบบกันได้เดี๋ยวทุกท่านจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นณเวลานั้นอีกทีนึงครับคราวนี้ในตัวสุดท้ายนะครับในส่วนของตัววัดผลนะครับเมื่อกี้เราฟิลเตอร์มาหลากหลายแล้วเลยแหละว่าเอ้ยเราอยากดู productcategory นี้ที่อยู่ในฟอร์แมตนี้ในช่วงเวลานี้ในกลุ่มลูกค้านี้ในช่องทางแบบนี้เราฟิลเตอร์หมดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกดูใน KPI หรือมุมมองแบบไหนล่ะในส่วนของ AP ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยครับไม่ว่าเราจะอยากดูเป็นยอดขายที่เป็นรายบาทนะครับยูนิตนะครับหรือยอดขายที่เป็นชิ้นที่ขายออกไปนะครับเราสามารถดูในส่วนของจำนวนคัสโตเมอร์ได้ด้วยและเราก็สามารถดูในส่วนของบาสเกตนะครับหรือจำนวนตะกร้าหรือจำนวนทรานแซคชั่นหรือจำนวนทิกเก็ตที่ออกไปด้วยได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัววัดผลที่มีให้ใช้งานบนระบบครับครับณตรงนี้ทุกท่านมีคำถามอะไรก่อนไหมครับผมโอเคครับถ้ายังไม่มีขออนุญาตไปต่อนะครับในส่วนของตารางการอัปเดตข้อมูลครับอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นนะครับว่าระบบ AAP เองจะมีการตารางอัปเดตข้อมูลตาม
รูปแบบที่เรียกว่า D ลบ1หรือ Day ลบ1นะครับนั่นแปลว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลในทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล transaction นะครับที่ผ่านมาทาง POS นะครับหรือว่าข้อมูลของ reference data ของลูกค้าสมาชิกคนใหม่นะครับสาขาที่เปิดใหม่นะครับข้อมูลreference data ข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีการอัปเดตในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าเราอยู่วันที่28ธันวาเราก็จะมีข้อมูลของวันที่27ธันวาและพอเราไปวันที่29ธันวาข้อมูลของวันที่28ธันวาก็จะอัปเดตขึ้นมาก็จะเป็นการอัปเดตอย่างนี้นะครับวันต่อวันในทุกวันเลยครับครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในพาร์ทถัดไปนะครับคือในส่วนของsegmentation นะครับที่ผมค้างเอาไว้เมื่อกี้นะครับว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าบนระบบของ AAP เองนะครับมี segmentation ในลักษณะไหนให้ใช้งานได้บ้างครับครับ segmentation เองนะครับ customer segmentation เองอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นครับว่าเป็นการจัดกลุ่มลูกค้านะครับตามพฤติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่เหมือนกันคล้ายกันนะครับสุดท้ายแล้วเขามี performance นะครับอย่างไรนะครับเพราะว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับเขาอาจจะสร้าง insight ที่แตกต่างกันให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง approach เขาในวิธีที่แตกต่างกันครับsegmentation ในกลุ่มแรกนะครับที่จะมีให้ใช้บนระบบนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น frequency segment นะครับคือการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยพิจารณาจากความถี่ของคนเหล่านั้นนะครับที่เข้ามาซื้อใน Big C นั่นเองซึ่งเราจะดูจากพฤติกรรมในช่วง52สัปดาห์ล่าสุดครับโดยเราจะแบ่งกลุ่มออกมาทั้งหมดได้เป็น7กลุ่มนะครับตั้งแต่กลุ่มคนที่มาบ่อยมากๆเลยครับ1สัปดาห์มาแบบว่า 2-3 ครั้งเลยอะไรเงี้ยทุกๆ1ถึง4วันมาครั้งหนึ่งแล้วแสดงว่า1สัปดาห์นะครับเข้ามาหลายครั้งเลยทีเดียวเป็นกลุ่มคนที่มาบ่อยมากนะครับเราจะจัดกลุ่มเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า less than a week ครับในขณะที่ถ้ามาประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับเราก็จะจัดกลุ่มเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า weekly ครับในขณะที่ถ้า2อาทิตย์มาครั้งนึงเขาจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น bi-weekly ครับขณะที่ถ้ามาน้อยถี่น้อยกว่านั้นครับเดือนละครั้งก็จะเป็น monthly นะครับ2เดือนครั้งก็จะเป็น bi monthly ครับ3เดือนครั้งนะครับก็จะเป็น quarterly ครับในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มา big C น้อยมากนะครับใน52สัปดาห์ล่าสุดนะครับมาน้อยกว่า4ครั้งนะครับเราจะถือว่าพฤติกรรมของคนนั้นนะครับยังไม่ชัดเจนเราก็จะจัดกลุ่มเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า irregular ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งนะครับที่ทุกท่านสามารถใช้งานได้ครับในมุมมองที่2นะครับเราจะแบ่งเขาตามเซกเมนต์ที่เรียกว่า loyalty segment นะครับเป็นการแบ่งกลุ่มสินค้ากลุ่มลูกค้านะครับโดยพิจารณาจากความจงรักภักดีของลูกค้านะครับต่อ Big C ครับซึ่งในส่วนของ loyalty segment เองนะครับเขาจะถูกสร้างมาจากโมเดลนะครับที่เรียกว่า RFV นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่พิจารณาจาก3ปัจจัยครับคือเรื่องของ recency นะครับครั้งล่าสุดที่มานะครับ frequency ความถี่ที่มานะครับแล้วก็ valueยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับใช้3ปัจจัยมา cross กันนะครับเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าว่าแล้วเขามี loyalty level อยู่ในระดับไหนนะครับจากมุมแรกนะครับจากปัจจัยตัวแรกครับในแง่ของยอดการใช้จ่ายหรือ value นะครับเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่ใช้จ่ายไม่เยอะนักนะครับเป็นกลุ่ม low ใช้จ่ายกลางๆกลุ่ม medium แล้วก็ใช้จ่ายมากนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม high นะครับเราแยกเขาออกเป็น3กลุ่มก่อนในขณะที่มุมของ frequency เมื่อกี้ครับเราใช้ frequency segment เมื่อกี้เลยที่เราดูกันไว้นะครับแล้วก็มา cross เป็นปัจจัยที่2ครับคนที่ว่ามาบ่อยๆเลยจนกระทั่งมาไม่มาน้อยมากจนระบุพฤติกรรมไม่ได้เลยครับอันนี้ cross ก็มาเป็น factor ที่2ใช่ไหมครับในขณะที่ factor ที่3นะครับเรื่องของ recency นะครับจะพิจารณาจาก segment ที่เรียกว่าเชิญ propensity segment นะครับซึ่งเป็นการพิจารณาพฤติกรรมการมา Big C เทียบระหว่าง26วีคล่าสุดกับ26วีคก่อนหน้าครับก็คือครึ่งปีล่าสุดกับครึ่งปีก่อนหน้านี่เองนะครับว่ารูปแบบการมา Big C ของเขาเป็นอย่างไรนะครับเขายังมาในความถี่ลักษณะใกล้เคียงกับเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาเริ่มมาน้อยลงและมีแนวโน้มจะออกจาก Big C หรือเปล่าเนี่ยครับเป็นต้นนะครับอย่างเช่นสมมติครึ่งปีก่อนหน้านู้นเข้ามา Big C อาทิตย์ละครั้งเลยเข้ามาบ่อยมากเลยแต่ว่าครึ่งปีล่าสุดนะครับหรือ26วีคล่าสุดนะครับเขามา Big C แค่ควอเตอร์ละครั้งเองความถี่ในการมาของเขา
ลดลงอย่างมากนะครับเราเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขาแหละว่าเขามาบิ๊กซีน้อยลงอย่างมากนะครับเราก็จะจับกลุ่มของคนนั้นนะครับไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอาจจะเป็น likely churn หรือ definitely churn นะครับคือกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่กำลังจะออกไปจากบิ๊กซีแล้วแหละเพราะว่าลักษณะความถี่ในการมาบิ๊กซีของเขาน้อยลงอย่างชัดเจนครับในขณะที่อีกคนหนึ่งสมมุติว่าเมื่อก่อนมาบิ๊กซีควอเตอร์ละครั้งปัจจุบันก็ยังมาควอเตอร์ละครั้งเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าคนนี้ครับความถี่ในการมาบิ๊กซีในช่วง26วีคล่าสุดของเขาอ่ะก็คือควอเตอร์ละครั้งเหมือนกับคนเมื่อกี้เลยแต่คนเมื่อกี้ครับเป็นควอเตอร์ละครั้งที่เมื่อก่อนเขามาบ่อยมากเลยแต่คนนี้เป็นควอเตอร์ละครั้งที่เมื่อก่อนเขาก็มาควอเตอร์ละครั้งอยู่แล้วพฤติกรรมของคนนี้เขายังคงเหมือนเดิมอยู่ครับเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปคนกลุ่มนี้ครับก็เลยจะถูกจัดกลุ่มในกลุ่มที่เรียกว่า unlikely churn นะครับคือมีแนวโน้มว่าจะยังไม่ได้ออกจากบิ๊กซีไปไหนเพราะเขาพฤติกรรมการมาบิ๊กซีของเขายังปกติอยู่ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองในส่วนของปัจจัยที่3ที่เราเอามา cross เข้ามาเพื่อเป็นอีก1ปัจจัยในการพิจารณาในส่วนของ loyalty segment นะครับหลังจากที่เรา cross 3ปัจจัยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแบ่งกลุ่มได้นะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกจากบิ๊กซีไปไหนแหละแล้วแถมมาบิ๊กซีบ่อยด้วยมาแบบ less than a week เลยนะครับและเวลามาแต่ละครั้งนะครับก็มีภาพรวมในการใช้จ่ายอยู่ในระดับกลางถึงสูงด้วยนะครับกลุ่มนี้ครับก็จะตกอยู่ในเซกเมนต์ที่เราเรียกว่าแพลตินัมนะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์ของลูกค้าชั้นดีที่สุดของบิ๊กซีครับแน่นอนเขาต้องเป็นชั้นดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้ไปไหนเขามาบ่อยด้วยแล้วมาแต่ละแล้วมีการใช้จ่ายในระดับที่สูงในบิ๊กซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นลูกค้าชั้นดีอย่างชัดเจนครับในขณะที่ถ้าเขามาเขายังไม่ได้จะไปไหนแหละเขามาบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะมาแล้วมีภาพของสเปนที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในเทียร์ที่2นะครับที่เรียกว่าเป็นโกนะครับคือเป็นลูกค้ายังเป็นลูกค้าชั้นดีของบิ๊กซีแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบมีสเปนเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งลักษณะของลูกค้าโกเนี่ยก็จะมีในกลุ่มที่เป็นอันไลลี่เชิญที่มาอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วสเปนอยู่ในระดับมีเดียมตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นโกด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับตาม crossing ของ3แฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะแบ่งลูกค้าออกมาได้ทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่กลุ่ม Platinum โกซิลเวอร์นะครับไล่ตามระดับของความจงรักภักดีนะครับจาก3ปัจจัยที่เราพิจารณาตรงนี้มาเลยครับไปถึงระดับที่เป็น risk นะครับมีความเสี่ยงแล้วแล้วก็ churn already คือลูกค้าที่หายออกไปแล้วเลยจากบิ๊กซีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีกลุ่มที่เป็น new ครับคือเป็นลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใน26วีคล่าสุดนะครับและก็แน่นอนกลุ่มคนลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนนะครับมาบิ๊กซีน้อยมากนะครับเราก็จะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่เรียกว่า irregular ครับอันนี้ก็จะเป็นเซกเมนต์ของมุมมองของ loyalty ที่ทุกท่านสามารถเลือกใช้งานได้นะครับสมมติว่าเราอยากจะไปโฟกัสในส่วนของ performance ในส่วนของลูกค้าชั้นดีที่สุดของบิ๊กซีเราก็จะฟิลเตอร์ได้เลยว่าเราอยากดูเฉพาะ platinum เนี่ยกลุ่ม platinum เนี่ยมียอดซื้อของสินค้าเราที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ไปใช้งานกันได้ครับ ในส่วนของเซกเมนต์ถัดไปนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น price sensitivity segment นะครับหรือเซกเมนต์ที่พิจารณาจากแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของราคาเป็นหลักนะครับเราก็จะมาดูในตะกร้าและตะกร้าการซื้อของลูกค้าแต่ละคนเลยนะครับว่าในตะกร้าของคนนั้นนะครับเขามีการซื้อสินค้าในลักษณะไหนบ้างถ้าสินค้าส่วนใหญ่ในตะกร้าของเขาเนี่ยครับดูเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มพรีเมียมเป็นกลุ่มอิมพอร์ตเป็นสินค้าราคาสูงเนี่ยครับเราก็จะจัดกลุ่มคนนั้นครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอัพมาร์เก็ตนะครับหรือ UM นะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะเลือกซื้อสินค้าที่ราคาสูงครับในขณะที่ทางตรงกันข้ามกันถ้าในตะกร้าของคนนั้นนะครับมีลักษณะของสินค้าที่ราคาจะไม่แพงนักมีสินค้าในกลุ่ม House Brand จะเยอะนะครับดูแล้วลักษณะของสินค้าที่เขาเลือกมีความเลือกเพราะความคุ้มค่าต่อราคาเป็นหลักนะครับราคาต่อปริมาตรไม่ได้สูงนักกลุ่มนั้นจะถูกคนเหล่านั้นจะถูกจัดกลุ่มในเซกเมนต์ที่เรียกว่า Low Affluence นะครับหรือ LA นั่นเองนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมชัดเจนไปทางไหนทางหนึ่งนะครับที่เหลือทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มในกลุ่มที่เรียกว่า mid market หรือ MF ครับผมก็คือไม่ได้มีตะกร้าที่โดดเด่นไปทางของแพงหรือของถูกจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สามารถไปใช้งานได้ครับในส่วนของ price sensitivity segment ครับ
นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีใน segment ที่เรียกว่า prefer store กับ prefer format นะครับอันนี้ขอย้ำนะครับว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของ customer segment อยู่นะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง store นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ prefer store และ prefer format ตรงนี้เป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับโดยพิจารณาจากสาขาที่เขาชอบไปมากที่สุดและรูปแบบของสาขาที่เขาชอบไปมากที่สุดครับซึ่ง prefer store และ prefer format เองนะครับจะพิจารณาจากในเรื่องของความถี่ในการไปสาขานะครับเป็นปัจจัยแรกครับในขณะที่เรื่องของยอดค่าใช้จ่ายจะเป็นปัจจัยที่2รองลงมานะครับในกรณีที่ความถี่เท่ากันนะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามายกตัวอย่างกันครับในมนุษย์ A ตัวนี้นะครับมนุษย์ A คนนี้ครับเขาไปทั้งหมดเขาไป Big C ทั้งหมด3สาขานะครับเขาไปที่ Hyper 101 Hyper 102แล้วก็ Big C Mini 201นะครับไปทั้งหมด3สาขาด้วยกันโดยที่ไป Hyper 2 101 2ครั้ง Hyper 102 3ครั้งและ Mini 201 4ครั้งครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าปัจจัยแรกที่เราจะพิจารณาคือเรื่องความถี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว2 3 4เทียบกันครับความถี่ที่สูงที่สุดอยู่ที่ BCM 201ครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่า Preferred Store ของคนคนนี้คือ BCM 201ครับซึ่งเขาไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันแต่ถ้าเราดูเป็น Preferred Format นะครับ Format จะเห็นได้ว่าเขาไป Hyper ทั้งหมด2บวก3ครั้งเป็น5ครั้งนะครับเทียบกับ Mini 4ครั้งเพราะฉะนั้นแล้ว Preferred Format ของเขาก็เลยจะเป็น Hyper Market ครับที่ไปทั้งหมด5ครั้งครับในขณะที่มนุษย์ B ตรงนี้นะครับไป Hyper 101 5ครั้ง Hyper 102 2ครั้งและ DCM 201นะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับความถี่สูงที่สุดที่ Hyper 101ครับเพราะฉะนั้น Prefer Store ของเขาเลยเป็น Hyper 101ในขณะที่ Format ครับ5บวก2เท่ากับ7นะครับเทียบกับ3เพราะฉะนั้น Prefer Format ของเขาก็เลยเป็น Hyper Market ครับในขณะที่มนุษย์ C ตรงนี้นะครับไปทุกสาขา2ครั้งหมดเลยเมื่อความถี่เท่ากันครับเราจะพิจารณาในcondition ที่2นะครับก็คือเรื่องของ spend นั่นเองเราจะมาดูว่าแล้วไป spend ที่ไหนเยอะที่สุดล่ะสังเกตเห็นได้ว่า spend เยอะที่สุดที่ BCM 201ครับ 1,000 บาทเพราะฉะนั้น prefer store ของเขาก็เลยจะเป็น BCM 201นะครับที่ไป2ครั้งและมีการซื้อมากที่สุดครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในแง่ของ prefer format 2 + 2 = 4เมื่อเทียบกับ2แน่นอน hyper market มากกว่าครับในเรื่องความถี่อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าสำหรับมนุษย์ C แล้ว prefer format ของเขาคือ hyper market ครับครับนอกเหนือจาก segmentation ตรงนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับทุกท่านจะสามารถใช้งานในส่วนของ segment ที่แบ่งตามข้อมูล demographic ในส่วนของเพศและอายุได้ด้วยนะครับเราจะมี2ฟิลเตอร์เพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของ age และ gender นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ขอ remark ไว้เบื้องต้นเลยนะครับว่าพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิกของทาง Big C เองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบกันบางครอบครัวครับมีการใช้บัตรสมาชิกใบเดียวกันเลยนะครับของทางครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลูกพี่ชายน้องสาวนะครับใช้เลขสมาชิกใบเดียวกันเลยนะครับในครอบครัวเพื่อที่จะสะสมยอดหรือสะสมแต้มหรืออะไรก็ตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับการบันทึกข้อมูลเข้าไปในบัตรเหล่านั้นนะครับเลยมีการซื้อคัตเกอรีที่หลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเรามาพิจารณาดูตามแง่ของเดโมกราฟิกครับเราอาจจะเจอว่าบัตรสมาชิกซึ่งเป็นบัตรของคุณแม่นะครับแต่ว่าทุกคนในบ้านใช้หมดพอเรามาแท็กดูเอ๊ะทำไมบัตรของคุณแม่มีการซื้อมีดโกนหนวดไม่มีโกนหนวดล่ะทำไมบัตรของคุณแม่มีการซื้อน้ำยาล้างรถอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของการซื้อไอ้การใช้บัตรนะครับที่เป็นการใช้ทางครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเวลาเราไปดูในส่วนของข้อมูลเดโมกราฟิกเองนะครับอาจจะต้องมีรีมาร์คไว้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้งานครับอาจจะต้องมีความระมัดระวังครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ segmentation ทั้งหมดที่ขออนุญาตมาแนะนำกันนะครับไม่แน่ใจว่าถึงตรงนี้ทุกท่านมีคำถามอะไรก่อนไหมครับก่อนที่เราจะเข้ามาสู่การใช้งานระบบกันครับขออนุญาตเช็คแชทนิดหนึ่งนะครับโอเคครับในส่วนของข้อมูลหลังบ้านทางคุณวินตอบไปให้หมดแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวในส่วนของ SBA อย่างที่คุณวินบอกเลยก็เป็นกลุ่มสินค้าของพวกสบู่แชมพูนะครับ Health and Beauty ทั้งหลายนะครับครีมทั้งหลายนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับหมายถึงว่า body lotion นะครับผมก็จะอยู่ในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับในขณะที่ยอดขายออนไลน์จะถูกรวมใน Total Big C ใช่มั้ยครับอันนี้ใช่นะครับก็จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่ง Total Big C เลยครับผมตามที่คุณวินแนะนำเบื้องต้นเลยนะครับ
ครับโอเคต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่การล็อกอินเข้าระบบ AAP กันครับก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าทุกท่านมี user สำหรับล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเลยไหมครับยังมีท่านไหนที่ยังไม่มี user ไหมครับผมเพราะว่าถ้ายังไม่มี user เดี๋ยวทางคุณวินจะเตรียมในส่วนของ Training User ไว้ให้ทุกท่านใช้งานสำหรับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนยังไม่มี User นะครับสามารถแชทหลังบ้านบอกทางคุณวินได้เลยนะครับแล้วก็มีท่านไหนที่มี User แล้วแต่ยังไม่เคยล็อกอินหรือว่าล็อกอินไม่สำเร็จบ้างไหมครับโอเคครับงั้นเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับถ้างั้นจะขออนุญาตรีแคปแค่คร่าวๆเฉยๆนะครับว่าในส่วนของการล็อกอินเข้าระบบ AAP เองนะครับอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่สำคัญในการใช้งานนะครับก็คือเรื่องของเบราว์เซอร์นะครับสำหรับเบราว์เซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในส่วนของ AAP ที่สุดเราจะขออนุญาตแนะนำให้เป็นการใช้ในส่วนของ Google Chrome นะครับอันนี้เป็นเบราว์เซอร์ที่จะทำให้การทำงานของ AAP สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าใช้บนเบราว์เซอร์อื่นอาจจะมีบั๊กอะไรเล็กน้อยนะครับที่ AAP เองอาจจะไม่ได้สอดคล้องพอดีเป๊ะกับการใช้งานในเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่2อย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นครับว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน Duo Mobile นะครับสำหรับการยืนยันตัวตนในการเข้าระบบในทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นขอรบกวนให้ทุกท่านนะครับติดตั้งในส่วนของ Duo Mobileไว้บนโทรศัพท์มือถือของท่านทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กล่าวไว้เบื้องต้นเลยว่าถ้าทุกท่านมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเครื่องมือถือนะครับเราอาจจะต้องมีการรีเซ็ตในส่วนของDuo Account ตรงนี้ใหม่นะครับขอให้ติดต่อทาง Client Service ของที่แต่ละท่านของที่ดูแลแต่ละท่านอยู่นะครับเพื่อให้ดำเนินการจัดการเรื่องนี้ให้นะครับผมครับในส่วนของขั้นตอนการล็อกอินเนี่ยในพาร์ทนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับขอครับผไปมครับอาจครจัะบมีเชิทญ่คารันบที่ยังไม่ได้ยูเซอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้ยูเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมรบกวนส่งเป็นชื่อจริงนะครับนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีเมลที่ท่านใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทีมงานให้ช่วยสร้างนะครับ Access ขึ้นมาให้นะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับคุณวินถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นถ้ายังมีบางท่านยังไม่ได้รับในส่วนของ User นะครับถ้างั้นผมขออนุญาตrecap ในส่วนของวิธีการล็อกอินครั้งแรกก่อนอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์จากสำหรับทุกท่านที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ด้วยครับครับก็คือในทุกเวลาที่ทุกท่าน request ในส่วนของ user ไปทาง client service แต่ละท่านนะครับหลังจากที่ user ได้รับการสร้างแล้วเนี่ยท่านจะได้รับอีเมลจากทาง support ของทางบริษัท C Smart นะครับมีการส่งไปหาทุกท่านนะครับแนะนำวิธีการล็อกอินในครั้งแรกนะครับก็จะมีคู่มือตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนนั้นเองเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายนะตรงนี้เลยครับก็คือเวลาที่เราล็อกอินครั้งแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ URL ตัวนี้นะครับnewseniq.datasapiens.co.uk นะครับซึ่งจริงๆลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ที่เราสามารถเซฟหรือบุ๊กมาร์กเป็น favorite ไว้ได้เลยนะครับเพราะจะเป็น URL ที่เราใช้สำหรับการ access เข้าระบบในทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินครั้งแรกหรือครั้งต่อๆไปครับหลังจากที่เราเข้ามาในลิงก์นี้แล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าจอที่ให้เรากรอกในส่วนของอีเมลแล้วก็ password ครับซึ่ง password เนี่ยเราจะได้รับรายละเอียดจากในอีเมลที่ส่งจากซัพพอร์ตของทาง C Smart นะครับแล้วก็จะกรอกอีเมลของเรานะครับด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดตามที่ได้รับในอีเมลนั้นครับหลังจากนั้นเราจะกดปุ่มออกล็อกอินครับหลังจากกดล็อกอินแล้วทุกท่านจะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับให้ระบุเลือกขอเลือกเบื้องต้นเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องที่เราลงในส่วนของแอปพลิเคชัน Duo Mobile ไว้นะครับโดยขอย้ำนะครับให้เริ่มต้นด้วยบวก66นะครับซึ่งเป็นรหัสประเทศนะครับหลังจากนั้นตามด้วยบัวโทรศัพท์ที่เหลือของทุกท่านนะครับโดยตัดเลข0ออกไปครับขอให้เป็นฟอร์แมตนี้ทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็เลือกในส่วนของระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ของท่านครับเป็นระบบไหนก็เลือกให้สอดคล้องกันได้เลยครับหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ทางหน้าจอโทรหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับจะขึ้นมาว่าเป็นในส่วนของQR code นะครับหลังจากที่ขึ้นในส่วนของ QR code ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเราจะกลับมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับบนโทรศัพท์มือถือของเราเราเปิดในส่วนของแอปพลิเคชัน Duo Mobile ขึ้นมาครับเราจะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับ Welcome to Duo Security ครับให้เรากด Continue ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกว่า Use a QR code ครับพอเมื่อกี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรามี QR code ขึ้นมาแล้วเราก็จะกดUse a QR code ตัวนี้เพื่อเราเอาโทรศัพท์มือถือของเราไปสแกนในส่วนของ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเราครับหลังจากสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด Next ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเชื่อมโยง Account ของเราเข้าสู่กับDuo application แล้วครับกด Next นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Account Name ตรงนี้ได้เลยอันนี้ไม่มีกฎนะครับสามารถตั้งได้อย่างอิสระเลยครับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปมันจะบอกว่า Accountเชื่อมโยงเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเราอยากจะฝึกวิธีการใช้งานหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้จำเป็นนะครับเราสามารถกดสกิปได้เลยนะครับนะตรงนี้ครับแต่ในขั้นตอนต่อไปนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องโปรทิปนะครับในส่วนของการverify identity from your phone screen lock นะครับก็คือเขาจะให้เรา allow ในส่วนของ notification นะครับให้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาบนมือถือของเราเลยเวลาเรากด log in บนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้เด้งมาเตือนบนมือถือของเราเลยนะครับตรงนี้ขออนุญาตแนะนำให้กด allow notification ไว้นะครับเราจะได้เห็นว่ามีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือของเราครับหลังจากนั้นก็กด allow กด continue ไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็มากดโอเคนะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนตรงนี้เรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็ในหน้าของโทรศัพท์มือถือของทุกท่านก็จะขึ้นแบบนี้นะครับในขณะที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกตรง QR code ที่เราได้สแกนไปแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะกดปุ่มเสร็จสิ้นด้านล่างนะครับพอเรากดเสร็จสิ้นแล้วปุ๊บในส่วนของโทรศัพท์มือถือของเราก็จะมีการเด้งข้อความแจ้งเตือนออกขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับว่ามันจะมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ AP นะจากเขตนี้โดย user นี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะกด approve ไปครับแต่ว่าต้องกด approve ภายใน1นาทีหลังจากที่ตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับไม่งั้นเราก็จะต้องทำการกดล็อกอินใหม่เพื่อให้Duo application notify เราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วเลยแล้วอย่างที่บอกไปครับทุกๆครั้งที่เราจะกลับเข้ามาล็อกอินอีกครั้งเราก็จะทำผ่านในส่วนของURL ตัวเดิมเลยนะครับ newseniq.datasapiens.co.uk ครับแล้วเราก็ใส user กับ password ไปได้เลยนะครับกดล็อกอินปุ๊บมันจะขึ้นบอกว่า waiting for user confirmation in Duo ครับแปลว่ารอให้เรากดอนุมัติบน Duo application mobile ของเรานั่นเองซึ่งณเวลาเนี้ยครับมือถือของเราก็จะมีการเด้งเตือนขึ้นมาว่าเอ้ยมีคนกดล็อกอินเข้าระบบนะอะไรเงี้ยใช่เราหรือเปล่าถ้าใช่เราก็กด approve ไปครับหลังจากนั้นบนหน้าจอของทุกท่านก็จะเข้าสู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทุกท่านก็จะเข้าสู่ระบบ AP ได้ครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ AP นะครับคราวนี้จะขออนุญาตขึ้นมาแนะนำกันแล้วว่าแล้วบนระบบ AP นะครับมีเมนูอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์นิดหนึ่งก่อนเพื่อที่จะทำการล็อกอินให้ดูนะครับว่าเวลาล็อกอินจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่บอกไปนะครับว่าใส่ user กับ password ใช่ไหมครับของผมเซฟไว้เรียบร้อยแล้วเลยผมก็กดล็อกอินปุ๊บล็อกอินเสร็จแล้วก็จะขึ้น waiting for user confirmation in Duo ครับตอนนี้ก็จะมี notification เด้งมาที่โทรศัพท์ผมแล้วผมก็ทำการกด approve กดเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้ก็จะขึ้น success ครับหลังจากนั้นมันก็จะพาผมเข้ามาที่หน้าโฮมของทางระบบ AAP เลยครับซึ่งในหน้าโฮมของทางระบบ AAP เองนะครับด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับ Favorite Report นะครับถ้าเรามีการกด Favorite สำหรับReport ประเภทใดประเภทหนึ่งไว้นะครับเราก็จะมีแท็บตรงนี้ขึ้นมาครับในขณะที่ด้านขวามือนะครับจะเป็นพาร์ทที่เรียกว่า Recent Report นะครับหรือว่าประเภทของ Report ที่เราใช้งานล่าสุดนะครับก็จะขึ้นมาในส่วนของด้านขวาบนครับแต่ว่าถ้าทุกท่านยังไม่เคยใช้งานเลยและยังไม่ได้มีการกดFavorite Report ตรงนี้ก็จะโล่งๆนะครับก็จะไม่มีอะไรอาจจะมีทุกท่านอาจจะมีแต่ในพาร์ทนอกเหนือจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดทางAP เองมีประกาศนะครับอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของเขานะครับก็อาจจะมีข้อความเด้งขึ้นมาอยู่บนสุดตรงนี้นะครับเป็น Announcement Board นะครับแจ้งข่าวสารทั้งหลายจากทาง AAP นะครับซึ่งถ้าทุกท่านอ่านไปแล้วก็สามารถกด Dismiss นะครับ
ทิ้งไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อความเหล่านั้นไม่ต้องห่วงครับว่าสมมติลืมไปแล้วว่ามันคือเรื่องอะไรเราสามารถกลับเข้าไปอ่านได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของเวลาเรากด Account ของเราตรงนี้ครับเราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็จะมี Announcement ทั้งหมดที่เคยประกาศเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าอยากกลับเข้ามาอ่านอีกทีเรามีล็อกให้อ่านไว้ตรงนี้ครับซึ่งในเมื่อพามาในหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าในหน้านี้เองครับก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการกดปุ่ม Lock Out ออกจากระบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากปุ่ม Lock Out ตรงนี้แล้วอีกส่วนนึงที่สำคัญนะครับก็คือในส่วนของ Password Setting ตรงนี้นะครับซึ่งทุกท่านสามารถเปลี่ยน Password นะครับเป็นรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับคราวนี้ขออนุญาตกลับไปที่หน้าโฮมนะครับคราวนี้กลับมาหน้าโฮมเราไล่มาดูในพาร์ทด้านล่างนิดหนึ่งของทุกท่านอาจจะไม่ได้เหมือนกับของผมเป๊ะๆนะครับเพราะว่าของผมเป็นuser ที่ access ได้เกือบทุกอย่างนะเวลานี้นะครับก็เลยอาจจะมีข้อมูลเยอะกว่าทุกท่านนิดหนึ่งนะครับของทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอกับในส่วนของกรอบแรกนะครับซึ่งเรียกว่าเป็น business insight report นะครับก็จะเป็นกล่องที่รวบรวมนะครับreport ที่เกี่ยวกับ business insight เอาไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่องทางที่เราจะ access นะครับเข้าไปใช้งานใน report เหล่านี้ครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วย sales tree นะครับ KPI tracker แล้วก็ report builder ครับในขณะที่กรอบที่2นะครับในส่วนของ customer insight ก็จะประกอบไปด้วย6 report ด้วยกันนะครับ source of volume ครับ switching analysis affinity common basket นะครับ customer profiler cross purchase แล้วก็ new product launch ครับก็จะเป็นช่องทางในการ access เข้าสู่ report นะครับในพาร์ทที่3สำหรับบริษัทของซัพพลายเออร์เจ้าไหนนะครับที่มีการ subscribe ในส่วนของโซลูชันเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับที่เป็น Assortment Prioritizer นะครับก็จะเห็นในกรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าซัพพลายเออร์ท่านไหนไม่ได้มีการ subscribe ในส่วนของโซลูชันเสริมในตรงนี้ก็จะไม่ได้เห็นในพาร์ทนี้นะครับผมในขณะที่พาร์ทที่4ครับก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ data นะครับอย่างที่บอกไปดาวน์โหลดใช้สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากมาใช้งานต่อนะครับใน Data Download ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำ Grouping Product หรือ Store นะครับ Category Import Portal Store Import Portal ช่องทางการ Access ก็จะอยู่ในหน้าตรงนี้นี่เองครับในขณะที่พาร์ทสุดท้ายครับในส่วนของวิดีโอนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นTutorial วิดีโอนะครับแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆบนระบบนะครับซึ่งสมมติท่านกดเข้าไปในนี้ครับ Log in to the AdvancedAnalytical platform นะครับสมมติเราเข้าล็อกกดเข้าไปดูครับเราก็จะเจอว่ามันจะมีวิดีโอ YouTube นะครับแปะไว้อยู่นะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูนะครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็นทางวิดีโอที่ทาง AAP เตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็นวิธีการแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบของ AAP เองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่า AAP มีการสร้างแล้วก็คัสตอมไมซ์ให้กับแต่ละซัพพลายเออร์ไอ้โทษครับแต่ละรีเทลเลอร์นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบที่อยู่บนวิดีโอเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆกับที่ทุกท่านจะเห็นและได้ใช้งานกันในส่วนของ Big C AAP ตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกท่านก็จะได้ไอเดียภาพกว้างครับว่าไอ้แล้วไอ้รีพอร์ตเหล่านี้มันใช้งานยังไงใช้เพื่ออะไรเลยครับนี้ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้ครับผมทีนี้ถ้าเรากลับไปหน้าโฮมอีกนิดนึงจะเห็นแล้วทุกท่านจะเห็นแล้วว่าผมมีการกดไอ้ตรงริบบอนตรงข้างๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆริบบอนตรงด้านข้างนะครับหลักๆไม่ได้มีอะไรเลยครับ4ปุ่มนี้ KPI Insight Assortment Data VO 5ปุ่มครับโทษทีครับ5ปุ่มนี้ครับมันเขาแค่ทำการจัดกรุ๊ปนะครับของรีพอร์ตพวกนี้ครับเข้ามาอยู่ในแต่ละปุ่มนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าผมกดที่ KPI ปุ๊บผมก็จะเจอกับBusiness Insight Report 3อันนี้นะครับSales Tree, KPI Tracker, Report Builder นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการ access เข้า report นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในปุ่มนี้เพื่อ access report เหล่านี้นะครับเราสามารถ access report ตัวนี้จากหน้าที่เป็นหน้าโฮมได้เลยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอน insight ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมของ customer insight report ทั้ง6อันครับซึ่งถ้าเราต้องการกด favorite report ไหนเราก็จะสามารถกดปุ่มดาวตรงนี้ได้เลยครับ assortment ก็จะเป็นที่อยู่ของพวก assortment report ทั้งหลายนะครับ data เราก็จะเจอกับ3 report นะครับที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ในขณะที่วิดีโอก็จะเป็นแหล่งรวบรวมของวิดีโอ tutorial ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อสักครู่ครับคราวนี้ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับที่จะขอแนะนำกันในส่วนของ
แผงเมนูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือในส่วนของ inbox ตัวนี้นะครับ inbox ตัวนี้จะเป็นกล่องข้อความนะครับที่เราสามารถส่งข้อความหาผู้ใช้งานท่านอื่นนะครับบนระบบ AP ภายในองค์กรเดียวกันได้นะครับสมมติเราอยากทำรีพอร์ตเอาไว้เราอยากแชร์ให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับเราสามารถส่งผ่านระบบตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซต new conversation นะครับผมตั้งชื่อในส่วนของหัวข้อนะครับของที่เราต้องการส่งไปนะครับ add user ไปเลยเราอยากส่งให้ใครเช่นผมอยากส่งให้คุณวินผมก็เลือกผมส่งให้คุณณัฐวัฒน์เนี่ยครับมีข้อความอะไรเนี่ยครับพิมพ์หัวข้อเสร็จพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็กดเซ็นได้เลยครับข้อความนี้ก็จะไปเด้งเป็น notification ที่บนหน้าจอของคุณวินเมื่อคุณวินมีการเข้าสู่ระบบ AAP เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการ communicate กับผู้ใช้งาน AAP ได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับเมนูนะครับที่อยากเอามาแนะนำกันครับจนถึงตอนนี้ทุกท่านมีคำถามอะไรไหมครับผมสอบถามเพิ่มเติมครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้าร่วมอบรมวันนี้มีใครยังเข้าหน้าจอ AAP ไม่ได้ไหมครับสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับผมโอเคต่อได้เลยครับตั้มครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มกันในรีพอร์ตฉบับแรกกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกกันก่อน10นาทีนะครับเดี๋ยว 10:45 เราเจอกันอีกทีนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มกันในรีพอร์ตฉบับแรกครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสู่การใช้งานบนระบบกันนะครับแต่คราวนี้ผมมีโจทย์มาในวันนี้นะครับว่าสมมุติว่าถ้าวันนี้ผมได้รับโจทย์มาจากทางผู้บริหารนะครับว่าทางผู้บริหารนี้ต้องการคำตอบจากโจทย์ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะในวันนี้นะครับเราจะใช้รีพอร์ตทั้งหมดที่เรามาเรียนกันนะครับในการตอบโจทย์ในลักษณะนี้กันทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าทางผู้บริหารบอกว่าอยากเห็นสมมตินะครับวันนี้มาผมมาในตัวแทนของเป็นแบรนด์ manager ของนางฟาร์มเฮาส์ขนมปังแล้วกันนะครับแล้วทางผู้บริหารบอกว่าเอ้ยเขาอยากเห็น sales trend นะครับ by month สำหรับแต่ละแบรนด์ภายใต้แคทขนมปังนะครับในปี2022นะครับอันนี้แตกไปกระจายใบเดือนนะครับดูเทรนด์ by เดือนด้วยแล้วก็ให้แยกตามฟอร์แมตด้วยนะครับอันนี้ผมจะทำข้อมูลนี้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นเขาก็อยากรู้ด้วยว่าแล้ว sales situation นะครับของฟาร์มเฮาส์นะครับใน hypermarketนะครับในปี2022เมื่อเปรียบเทียบกับปี2021เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีคีย์ไดเวอร์อย่างไรนะครับที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาตอบกันในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาหาคำตอบมาต่อด้วยว่าแล้วไอ้เซลล์ซิทูเอชันแบบนี้ครับกลุ่มคนกลุ่มไหนที่ contribute growth หรือว่า loss ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างไรเป็นลูกค้าใหม่นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าเดิมที่สร้างลักษณะการเติบโตหรือการหดลงแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็เราจะมาหาคำตอบกันด้วยว่าแล้วมันมีเรื่องของสวิตชิ่งอิมแพคเกิดขึ้นด้วยไหมนะครับระหว่างแบรนด์ของฟาร์มเฮาส์ที่ผมดูแลกับแบรนด์อื่นๆนะครับที่อยู่ภายใต้แคทขนมปังนะครับว่าสถานการณ์สวิตชิ่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมาดูในส่วนของ cross purchase behavior ด้วยว่าระหว่างผมกับไอ้แบรนด์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาหาคำตอบด้วยว่าแล้วในมุมของเทรดโปรโมชั่นน่ะถ้าจะหาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาทำโคโปรโมชั่นเนี่ยผมควรจะไปทำสินค้ากับสินค้าแคตตากรีกลุ่มไหนอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยครับนะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ทั้งหมดที่เราจะมาตอบกันด้วยรีพอร์ตที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับผมครับคราวนี้เรามาดูบนรีพอร์ตกันเลยนะครับซึ่งรีพอร์ตฉบับแรกที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับเราจะมาตอบคำถามว่าเราจะดูsales trend by month ของแต่ละแบรนด์ภายใต้ขนมปังในปี2022แยกหลายฟอร์แมตเราจะทำมันได้อย่างไรนะครับโอเคเราจะไปทำสิ่งนี้กันด้วยรีพอร์ตที่เรียกว่า data download ครับเดี๋ยวเราจะทำการดึงข้อมูลนะครับออกมาเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็มาทำการดูข้อมูลจากตรงนี้อีกทีนะครับเราก็จะเข้าไปในรีพอร์ต data download กันแล้วนะครับคลิกเข้ามาได้เลยคราวนี้มาแนะนำกันก่อนว่าลักษณะของ user interface ของAAP เองนะครับจะ
มีสนับเหมือนกันทุกรีพอร์ตเลยพาร์ทด้านบนนะครับจะเป็นส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆนะครับที่เป็นการกำหนดสโคปของข้อมูลที่เราต้องการรันออกมานะครับในขณะที่พาร์ทด้านล่างก็จะเป็นการแสดงผลนะครับข้อมูลแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นครับรีพอร์ตฉบับนี้ data เราโหลดมีไว้สำหรับการรัน data ออกมานะครับจากระบบเพื่อไปใช้งานต่ออีกทีเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีรีพอร์ตอะไรหรือว่าการแสดงผลอะไรบนระบบนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นการรันข้อมูลออกมาครับคราวนี้ไล่ไปดูกันแต่ละฟิลเตอร์เลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเลือกกันอีกทีตามโจทย์ที่เรามีเมื่อกี้นะครับฟิลเตอร์ตัวแรกครับ calendar type นะครับอย่างที่เกริ่นไว้เบื้องต้นครับว่าผมขอค้างประเด็นนี้ไว้กับทุกท่านก่อนนะครับในส่วน calendar type มาดูกันแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเปิดมาดูครับเราจะเจอว่าเอ๊ะ calendar ก่อนหน้านี้ผมพูดว่ามันมี2อย่างนี่ ISO กับ Gregorian ทำไมเปิดมาเจอทั้ง5อัน ISO Gregorian Promo Hyper Brochure แล้วก็ Mini Poster นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5ออปชันด้วยกันแต่จริงๆแล้วครับในภาพของคอนเซปต์ใหญ่ๆของ calendar type นะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับคือแบบของ ISO กับแบบของ Gregorian นะครับเริ่มกันที่ ISO calendar ก่อนISO calendar ครับเมื่อเวลาที่เราอยู่บน ISO calendar นะครับสมมติเราถาม ISO calendar ว่าวันนี้คือวันอะไรนะครับสิ่งที่ ISO calendar จะตอบเราก็คือวันนี้คือวันพุธครับของวีคที่สมมติ25ของปีแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าวีคนี้วีคที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ISO calendar จะตอบกลับมาเป็นวันในสัปดาห์ครับบวกกับว่าวีคนี้เป็นวีคที่เท่าไหร่ของปีISO calendar จะไม่ได้พูดถึงวันที่14มิถุนายนครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ ISO calendar จะตอบเรากลับมา ISO calendar จะแค่บอกว่าวันนี้คือวันพุธของวีคที่สมมติ25ของปี2023เนี่ยครับเป็นต้นนะครับ ISO calendar จะมองทุกอย่างจากการที่มันเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ ISO calendar ไม่ได้สนใจวันที่ที่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับสมมติเช่นเดียวกันถ้าเราบอก ISO calendar ว่าช่วยเปรียบเทียบวันนี้ของปีที่แล้วให้หน่อยสิ่งที่ ISO calendar จะไปหามาให้เราอะครับก็จะเป็นวันพุธของวีคที่25ของปี2022ครับ ISO calendar ไม่ได้ไปวิ่งหาวันที่14มิถุนายน2022มาให้เรานะครับเขาจะจับวันพุธชนวันพุธครับและเมื่อ ISO calendar ตอบเราทุกอย่างเป็นวันในสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่า ISO calendar รู้ว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลย define สิ่งที่เรียกว่าวีคขึ้นมาได้ครับพอเขารู้แล้วว่าวีคที่บน ISO เนี่ยที่มันจะเริ่มวันจันทร์แล้วไปจบวันอาทิตย์นะครับมันเริ่มจากตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเมื่อเราอยู่บน ISO calendar นะครับแล้วเรามากดตรงไทม์พีเรียดออปชันแรกที่เราจะเจอเลยคำเลยเราเลยเจอคำว่าวีคครับในขณะที่ LY ด้านหลังนะครับย่อมาจากคำว่า last year นะครับหมายความว่าถ้าเราอยู่บน time period ที่เป็น week last year การเปรียบเทียบข้อมูลจะเป็นการเปรียบเทียบกับ week ของปีก่อนหน้าครับผมในขณะที่ถ้าทุกท่านเห็นคำว่าพี่ๆอันนี้แปลว่าเป็นการเปรียบเทียบกับ period ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันครับอันนี้อ่ะมาไล่ดูกันนิดนึงก่อนว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมบอกว่า ISO calendar สามารถ define คำว่า week ขึ้นมาได้เพราะว่ามันรู้ว่าวันจันทร์อยู่ตรงไหนและวันอาทิตย์อยู่ตรงไหนซึ่งการสร้าง week ตาม ISO calendar จะเริ่มจากวันจันทร์จบวันอาทิตย์นะครับและเมื่อออปชันแรกเป็น week ตรงนี้มันก็เลยจะมีให้เราเลือกได้เลยครับว่าเราอยากดูข้อมูลที่เกิดขึ้นในวีคไหนนะครับซึ่งจะมีข้อมูล reference ข้างๆให้เราดูได้ว่าไอ้วีค1ของปี2013 2023ที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับมันคือช่วงของวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น reference ไว้ให้ดูครับแต่ไม่ได้แปลว่าการที่เราเลือก วีค1ของปี2023เราเลือกเป็น LY ตรงนี้มันจะไปเปรียบเทียบวันที่2ถึง8ของปี2023ไม่ใช่นะครับมันจะไปเปรียบเทียบของวีค1ของปี2022มาให้ซึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นแค่ reference ข้อมูลให้เรารู้เฉยๆว่าวีคที่เราเลือกคือวันที่เท่าไหร่แต่รูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูลจะเป็นการจับวันชนวันครับตอนนี้ทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีออปชันอื่นด้วยนี่มันไม่ใช่แค่วีคมันมี month มันมี quarter มันมี year ด้วยแต่ว่า month quarter และ year ถ้าอยู่บน ISO calendar ครับจะเป็นการสร้างจากการที่เอาวีคนะครับมารวมกันอย่างเช่นถ้าทุกท่านสังเกตที่ month 1นะครับของปี2023reference ที่บอกไว้ข้างๆมันคือวันที่2ถึงวันที่29เดือน1ปี2023ครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าเรากลับไปดูที่ปฏิทินของเรานะครับวันที่2ถึงวันที่29ของเดือน1ปี2023ครับจะเห็นได้ว่าจริงๆมันคือ4วีคแรกของปีเลยครับวีคที่1 2ถึง8วีคที่2 9ถึง15วีคที่3 16ถึง22วีคที่4
23 29ครับ4 week รวมกันตัวเนี้ยครับเป็นการสร้างมันขึ้นมาตาม definition ของ ISO calendar ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่ใช่เดือนตามปฏิทินนะครับจะเป็นเดือนจากการเอา week มาประกอบกันครับ quarter ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นไตรมาสที่เกิดจากการเอา week มาประกอบกันนะครับไม่ใช่ไตรมาสตามปีปฏิทินครับก็จะเป็น13 week ประกอบกันนะครับในมุมของ quarterของ ISO ครับในขณะที่ year ของ ISO ก็จะเป็น 52-53 week ประกอบกันนะครับผมในขณะที่ออปชันอื่นตรงนี้ครับที่เรามีให้เลือกก็จะเป็น week 4 PP ก็จะแปลว่าเรารันข้อมูลทีละ4 week นะครับแล้วการเปรียบเทียบข้อมูลก็จะเป็น week ที่ติดกันก่อนหน้าอย่างเช่นสมมติถ้าผมเลือก week 20-23 ตรงนี้ใช่ไหมครับข้อมูลที่จะถูกเอามาเปรียบเทียบในกรณีที่เรามีเลือก KPI ตัวที่สำหรับการเปรียบเทียบมาด้วยนะครับข้อมูลที่จะถูกเปรียบเทียบก็จะเป็น4 วีคที่อยู่ติดกันเลยครับก่อนหน้านี้ก็คือ19 18 17 16เนี่ยครับที่อยู่ติดกันนะครับจะไม่ใช่วีค20ถึง23ของปีที่แล้วอันนั้นจะเป็นเคสของ LY แต่ถ้าเป็น PP จะเป็นวีคที่อยู่ติดกันก่อนหน้าเลยครับวีค13ก็จะเป็นไอเดียเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นช่วง period ของ13วีควีค52ก็จะเป็นช่วง period ของ52วีคครับอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงข้อมูลที่ดูได้บนระบบ AP ครับมันจะย้อนหลังแค่3ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็จะโรลลิ่งไปเรื่อยๆครับหมายความว่าสมมุติถ้าเราขยับไปในวีคหน้าแล้วมีการอัปเดตข้อมูลไปแล้วอะไรเงี้ยครับข้อมูลที่อยู่เก่าที่สุดที่เป็นวีคเก่าที่สุดที่มีระบบนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ขอรีมาร์คในส่วนของการใช้งานไว้ครับครับแล้วนอกเหนือจากอันที่เป็นวีคLY week 4PP อะไรพวกนี้แล้วนะครับใน ISO calendar จะมีออปชันที่เป็นคัสตอมให้เราเลือกด้วยนะครับหมายความว่าเราสามารถกำหนดช่วงวันที่เราสนใจเองได้เลยครับสมมติว่ามันไม่ได้แบบเราไม่ได้อยากได้วันที่มันแบบอยู่ตาม week ตามเนี้ยเป๊ะๆเรามีวันในใจของเราอยู่สมมุติเรามีช่วงอยากดู performance ในช่วงของเทศกาลเจอย่างเงี้ยครับที่มันมีวันที่ของมันอยู่เราก็จะมากำหนดตรงนี้ได้เองเลยครับว่าเราอยากได้วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เปรียบเทียบกับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เลยครับในกรณีที่เราจะใช้เมทริกซ์ที่เป็นตัวเปรียบเทียบด้วยนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นคาล endar ประเภทแรกนะครับคือ ISO calendar นะครับในขณะที่คาล endar ประเภทที่2นะครับก็คือ Gregorian calendar นะครับกลับมาที่คำถามแบบเดิมครับถ้าเรากลับมาถาม Gregorian calendar บ้างว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันอะไรนะครับGregorian จะตอบไม่เหมือน ISO ครับเมื่อกี้ ISO เราบอกว่า ISO ตอบว่าวันพุธของวีคที่จริงๆเป็นวีค24ของปีนะครับวันพุธของวีค24ของปี Gregorian ไม่ตอบเราอย่างนั้นครับ Gregorian ไม่สนใจแล้ววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ Gregorian ตอบเราว่าวันนี้คือวันที่14มิถุนายน2023ครับโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าวันนี้เป็นวันพุธหรือวันอะไรก็ตามนะครับเขาตอบกลับมาเป็นวันที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถาม Gregorian เช่นเดียวกันว่าแล้ววันนี้ของปีที่แล้วคือวันไหนล่ะเกโกเรียนจะตอบเราว่าวันนี้ของปีที่แล้วคือวันที่14มิถุนายน2022ครับเกโกเรียนไม่สนใจครับที่จะไปจับวันชนวันเกโกเรียนจะจับวันที่ชนวันที่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเกโกเรียนก็เลยมองทุกอย่างเป็นวันที่ทั้งหมดพอมองทุกอย่างเป็นวันที่เกโกเรียนก็เลยไม่รู้ว่าวันไหนคือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ในเกโกเรียนก็เลยจะสร้างข้อมูลในระดับที่เรียกว่าวีคไม่ได้ครับเขาหาไม่เจอว่าจันทร์อยู่ตรงไหนอาทิตย์อยู่ตรงไหนแต่พอเขารู้วันที่ทุกวันนะครับเขาก็เลยสร้างมันที่เป็นตามความหมายของเดือนตามปฏิทินได้ครับอย่างเช่นถ้าเรามาดูเดือน1ของปี2023นะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเขาบอกว่ามันคือวันที่1ถึงวันที่31ครับจะไม่เหมือนกับที่อยู่บน ISO เมื่อกี้แหละเมื่อกี้ ISO เราเห็นวันที่2ถึง29ซึ่งเป็น4วีคแรกของปีรวมกันบน Gregorian เราเห็นเดือนตามความหมายของปฏิทินเลยครับ1ถึง31 1ถึง28 1ถึง31เนี่ยครับเช่นเดียวกันพอเราดูเป็นควอเตอร์เป็นเยียร์มันก็จะเป็นควอเตอร์เป็นเยียร์ที่เป็นตามปีปฏิทินเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ2คอนเซปต์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยกว้างๆโดยสรุปเลยถ้าเราอยากดูข้อมูลเป็นวีคเราก็จะต้องกลับไปที่ ISO นะครับแต่ถ้าเราอยากดูข้อมูลเป็นเดือนเป็นควอเตอร์เป็นปีตามรูปแบบของปฏิทินเราก็ต้องเปลี่ยน calendar type มาเป็น Gregorian นะครับก็ต้องเลือก calendar type ให้สอดคล้องกับรูปแบบของ time period ที่เราสนใจครับอันนี้ในอีก3ออปชันที่เหลือล่ะคืออะไรโปรโมนะครับโปรโมจะมีลอจิกเหมือนกับ ISO เลยครับทุกตอบเราทุกอย่างเป็นวันในสัปดาห์เหมือนกันเขาตอบเราเป็นเรื่องของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เหมือนกันแต่แค่ว่า definition ของ week อะครับของ ISO กับโปรโมเขาจะมองต่างกันไปเมื่อกี้ ISO ผมบอกว่ามันเริ่มที่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ
โปรโมวีคจะเริ่มที่วันพฤหัสจบวันพุธครับตามวีคโปรโมชั่นของทางบิ๊กซีนั่นเองที่โปรโมชั่นจะเริ่มในวันพฤหัสและจบในวันพุธถัดไปครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการนับวีคก็เลยจะแตกต่างกันไปในลักษณะนี้ครับซึ่งเดี๋ยวคุณวินจะแชร์ในส่วนของGoogle Drive นะครับซึ่งจะมีไฟล์ Excel ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของ Week Definition ไว้ให้อยู่นะครับซึ่งในไฟล์นั้นจะระบุไว้ให้ทุกอย่างเลยว่าไอ้ Week 1ของ ISO นะครับคือเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ Week 1ของ Promo คือเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับทุกท่านจะสามารถใช้ไฟล์นั้นเป็น Reference ในการดูข้อมูลได้เลยเช่นเดียวกันครับคราวนี้นอกจากโปรโมครับก็จะมีอีก2อันนะครับก็คือ Hyper Brochure กับ Mini Poster นะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่น period ของทาง Big C นะครับ Hyper Brochure ก็คือเป็น Brochure period ที่Hyper Market นะครับ Mini Poster ก็จะเป็นโปรโมชั่น period ภายใน Mini Big C นะครับซึ่งจริงๆ2อันเนี้ย Hyper Brochure กับ Mini Poster มันก็เป็นช่วงของ Promo Week นั่นแหละมาประกบกันแต่ว่า Hyper Brochure โบที่1นะครับอาจจะมีโบที่1อาจจะเป็น2วีคโบที่2อาจจะเป็น3วีคนะครับแล้วแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นของแต่ละโบส่วนนะครับมันจะยาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราก็จะมีคาแลนเดอร์ไทป์ประเภทนี้ไว้เพื่อให้ทุกท่านสะดวกในการใช้งานมากขึ้นสมมติถ้าต้องการจะโฟกัสดูperformance ในโบส่วนไหนโบส่วน1เป็นพิเศษนะครับผมครับสอบถามได้ค่ะครับได้เลยครับไม่แน่ใจว่าทำไม Hyper Brochure กับ Promo Week มันไม่ใช่ period เดียวกันหรอคะอ๋อโปรโมวีคจะนับเป็นวีคไปเลยครับนับไปทีละวีคไปเลยแต่ในโปรโมชั่นก็จะเป็นแบบ3วีคอย่างนี้ใช่อาจจะเป็น3ส่วนใหญ่จะเป็น3วีคใช่ครับมันจะรวบมาให้เลยเป็นแบบแต่ละช่วงพีเรียดของโปรโมชั่นครับผมแต่ถ้าเราดึงเหมือนพีเรียดเป็นวีคก็เอามาซ้ำเองนี่ก็ได้ใช่ไหมคะท่านในแง่ได้ครับได้ครับได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่ทุก KPI อะไรเงี้ยครับในมุมของเซลล์ยูนิตเนี่ยอาจจะซ้ำได้แต่ว่าถ้าคัสตอมเมอร์เราไปซ้ำมันอาจจะมีการนับซ้ำไปในบางครั้งอะไรเงี้ยครับผมโอเคค่ะครับผมครับได้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคาล endar นะครับคราวนี้ถ้าจะมาเลือกตามโจทย์ของเราเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าผมได้รับโจทย์จากทางผู้บริหารมาว่าเราต้องการดูเซลล์เทรนด์ by month ในปี2022ครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นคาล endar ไทยมาเป็นเกรกอเรียนนะครับเพื่อมาเลือกปี2022ครับคราวนี้ตรงนี้ครับณเวลานี้มันเป็นการเลือกสโคปของ data ยังไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบของการกระจายของผลของ data นะครับถึงเมื่อกี้ผมจะได้รับโจทย์มาว่ากระจาย by month ให้เรียงเป็น trend by month แต่ว่าตรง time period ตรงนี้ครับมีหน้าที่แค่กำหนดสโคปของ data เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสโคปของ data ที่เราพูดถึงตรงนี้ครับก็คือปี2022นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมีออปชันให้เลือกหลายแบบไม่ว่าผมจะกดตรงนี้แล้วเลือกปี2022อย่างนี้ก็ได้ผมได้สโคป data ทั้งปีมาแล้วนะครับหรือว่าผมอยากจะกดหลายๆอันกดตามมันตามของผมเองอันนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะกดนะครับเป็น multiple selection นะครับบน time period ตรงนี้ครับเราจะต้องกดปุ่ม shift ทางไว้ด้วยนะครับเราถึงจะกดเลือกใน option ถัดไปได้สมมุติถ้าผมไม่กด shift นะครับตรงนี้ตอนนี้ผมปล่อยปุ่ม shift อยู่กดปุ๊บผมก็จะได้ option อันใหม่เลยมันจะไม่ได้เลือกอันที่2มาให้ผมแล้วนะครับแต่สมมุติถ้าผมกด shift ผมก็จะเลือกอันถัดไปได้เรื่อยๆครับอย่างนี้ครับแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าสมมุติถ้าผมต้องการมา18 period อย่างเงี้ยแล้วจะต้องมานั่งกดทุกอันเงี้ยครับมันก็เหนื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นAP เองก็เลยมีความสะดวกให้นิดหนึ่งครับคือเราสามารถกดอันเริ่มต้นของช่วงเวลาที่เราสนใจนะครับหลังจากนั้นเรากด shift ค้างครับแล้วเรากด period สุดท้ายที่เราสนใจได้เลยนะครับเงี้ยจะทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามันมีสีเขียวๆนะครับขึ้นระหว่างทางเรียบร้อยแล้วเลยเห็นนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นแปลว่ามันมีการถูกติ๊กเลือกระหว่างทางแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกดเลือกperiod หลายๆ period บนระบบนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์2อันแรกนะครับในส่วนของ time period ครับฟิลเตอร์ถัดไปนะครับตัว LFL นะครับหรือ Light for Light นะครับ Light for Light ก็จะเป็นฟิลเตอร์ออปชั่น1ว่าให้เราเลือกว่าเราอยากดูผลประมวลผลนะครับโดยอาศัยเบสจากจำนวนสาขาทั้งหมดหรือเราอยากเปลี่ยนดูเฉพาะสาขาในมุมมองของ Like for Like เท่านั้นนะครับซึ่ง Like for Like ที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเราจะนับเฉพาะสาขาที่มีการเปิดให้บริการในทั้ง2ปีไอ้โทษครับในทั้งช่วง2เวลาที่เราเปรียบเทียบกันอยู่เท่านั้นนะครับอย่างเช่นณเวลานี้ครับผมดูข้อมูลอยู่เป็นปี2022ใช่ไหมครับอันนี้แปลว่าข้อมูลเปรียบเทียบกับ LY ตรงนี้มันเขียนว่า LY ใช่ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกับ Last Year ครับมันเปรียบเทียบกับ Last Year ก็คือปี2021อยู่ถ้าอยู่บน Total Store ครับแปลว่าทุกสาขาที่มีในปี2022ยอดมาเท่าไ
เราก็ใช้ยอดนั้นเลยเทียบกับทุกสาขาที่ปีใน2021มียอดเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแบบไลฟ์ฟอร์ไลฟ์ครับเราจะไปหาสาขาที่มีการเปิดใช้บริการเปิดมียอดขายในทั้ง2ปีเท่านั้นนะครับเราจะไม่นับยอดขายจากสาขาในวันที่มีการขายในปีเดียวปีหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นมีสาขาเปิดใหม่ในช่วงเดือน12ของปี2022เลยนะครับแบบเขาเพิ่งเปิดมาเลยนะครับเอาใหม่ดีกว่ามีสาขาเปิดใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาของปี2022เนี่ยครับแล้วเขาเพิ่งเปิดปี2022สาขาเนี้ยไม่ได้มียอดขายในปี2021เลยอย่างเงี้ยครับแปลว่าถ้าในปี2022มียอดขายจากสาขานี้มาด้วยอ่ะปี2022ก็จะได้เปรียบและในแง่ของจำนวนสาขาที่มียอดขายมากกว่า Life for Life เป็นคอนเซ็ปต์ที่เอาไว้ตัดไบแอสในลักษณะนี้นะครับเวลาเรามองในไลฟ์ในแง่ของไลฟ์ออนไลน์ครับยอดขายของปี2020ยอดขายของสาขานั้นนะครับก็จะไม่ได้มาถูกนับรวมด้วยในมุมมองของไลฟ์ออนไลน์แบบทั้งหมดทั้งปีอย่างนั้นนะครับก็จะถูกตัดหายไปครับผมเพื่อตัดไบแอสในแง่ของจำนวนสาขาที่ไม่เท่ากันออกไปครับแต่คราวนี้ในเคสเนี้ยของเราจากโจทย์ที่เราต้องการดูเราอยากดูเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในปี2022เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูจากจำนวนสาขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับว่ามีเทรนด์เป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเก็บมันไว้ที่ Total Store ครับในฟิลเตอร์ถัดไปนะครับในส่วนของการ์ดนะครับอันนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า transaction ที่เราสนใจเราอยากได้ transaction ทั้งหมดหรือ transaction จากลูกค้าการ์ดหรือลูกค้าสมาชิกเท่านั้นหรือ transaction จากลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าสมาชิกเท่านั้นนะครับก็จะเป็นออปชันให้เราเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากดูเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์จากภาพใหญ่นะครับเราก็จะดูจาก total transaction ทั้งหมดครับฟิลเตอร์ตัวถัดไปนะครับ precision นะครับ precision จะเกี่ยวข้องกับวิธีการประมวลผลบนระบบนะครับถ้าเป็นการประมวลแบบ prox นะครับเป็นการประมวลเชิงประมาณการครับเลือกวิธีนี้ระบบอาจจะประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้จะ accurate เฉพาะเวลาเราเลือกดูในแง่ของเซลล์กับยูนิตเท่านั้นแต่ถ้าเป็น KPI ตัวอื่นจะได้แค่เชิงประมาณการนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเซลล์กับยูนิตไม่เป็นไรอันนี้ใช้งานได้แต่ถ้าเราอยากดูใน KPI ตัวอื่นเราอยากดูจำนวนตะกร้าเราอยากดูจำนวน customer หรืออะไรอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็น exact นะครับเราจะต้องรันบน exact เท่านั้นถึงจะให้ตัวเลขที่เป็น accurate ที่สุดนะครับ approx runbasket run customer ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตัวเลขจะไม่เป๊ะนะครับเป็นแค่เชิงประมาณการเท่านั้น exact จะให้ตัวเลขที่เป๊ะมากกว่าเพราะมันจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลแบบตรงไปตรงมาครับไม่ได้ประมวลผ่านอัลกอริทึมหรืออะไรก็ตามหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นการประมวลผลแบบตรงๆเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลาในการรันมากกว่าเล็กน้อยแต่ว่าได้ข้อมูลที่ตรงที่สุดครับเพราะฉะนั้นแล้วในแต่ว่าส่วนตัวเองนะครับจากที่ใช้มาเนี่ยในมุมมองของ userเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากนักว่า exact ใช้เวลามากกว่า approx เยอะขนาดนั้นเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเองจะแนะนำว่าให้ทุกท่านเปลี่ยนไป exact ทุกครั้งเลยก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ประมวลผลแบบตรงไปตรงมาที่สุดครับครับตัวถัดไปนะครับคือฟิลเตอร์ตัวของVATนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันให้เราเลือกได้เหมือนกันว่าเราอยากอ่านผลเซลล์นะครับโดย include VAT หรือ exclude VAT นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในมุมมองของซัพพลายเออร์เองก็จะใช้แบบ include VAT นะครับเพราะยอดที่ขายที่ออกไปจาก Big 4ก็จะต้องเป็นยอดที่ include VAT นะครับผม dimension กับ metric 2 อันนี้ผมขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเป็น2ตัวสุดท้ายนะครับผมในขณะที่product custom list selection กับ store custom list selection2 อันนี้ณเวลานี้บางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับ2ฟิลเตอร์นี้จะโชว์ขึ้นต่อเมื่อเรามีการอัปโหลดนะครับในส่วนของ custom grouping ในส่วนของ product และ custom grouping ในส่วนของ store เข้าไปใช้งานบนระบบแล้วเท่านั้นมันถึงจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะครับถ้ายังไม่มีการอัปโหลดอะไรเข้าไปเลยจะยังไม่มีให้เห็นครับในขณะที่โปรโมชั่นตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดนะครับสโคปว่าเราต้องการดูทรานแซคชั่นล็อตไหนนะครับทรานแซคชั่นทั้งหมดเลยหรือว่าทรานแซคชั่นที่ถูกแฟลกว่าเป็นโปรโมชั่นเท่านั้นหรือว่าทรานแซคชั่นที่ไม่ได้ถูกแฟลกว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่ไว้ใช้งานได้ครับ Day of Week ครับอันนี้เป็นตัวที่กำหนด
วันที่เราสนใจนะครับว่าเราอยากโฟกัสวันไหนวันหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับไทม์พีเรียดเนี่ยเรากำหนดสโคปพีเรียดของเวลาแล้วแหละแต่ว่าเราสนใจวันไหนวันหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะสมมติถ้าเราอยากได้เฉพาะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาติดตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องเป็นวันไหนวันหนึ่งเนี่ยครับเราก็ leave มันไว้เป็นโททอลได้เลยครับเพราะเราต้องการดูข้อมูลของทุกวันเนี่ยครับอย่างเช่นตามโจทย์ที่ผมได้มาผมต้องดูทุกวันผมก็จะ leave ตรงนี้ไว้เป็นโททอลครับอัปเดตเป็นไอเดียแบบเดียวกับเดียววีคครับแต่ว่าเป็นในมุมของชั่วโมงในแต่ละวันนะครับไล่มาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับที่00นะครับ01ก็จะเป็นตีหนึ่งถึงตีสองนะครับตีสองถึงตีสามตีสามถึงตีสี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับจนถึง17:00ถึงเที่ยงคืนครับมีชั่วโมงไหนหรือเปล่าที่เราอยากโฟกัสดูเป็นพิเศษเราสามารถฟิลเตอร์จากตรงนี้ได้เลยครับ export label นะครับจะเป็นการตั้งชื่อไฟล์นะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นครับรีพอร์ตนี้เราจะเป็นการรันข้อมูลนะครับเพื่อดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์นะครับเราก็ถ้าเราอยากตั้งชื่อไฟล์ไว้ด้วยเป็น reference ให้เรารู้ว่าไฟล์นี้เราดาวน์โหลดมาด้วยหัวข้ออะไรนะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปใน export label ตรงนี้ได้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับว่าต้องมีเราสามารถเว้นว่างไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้มันอยู่ใน4ฟิลเตอร์หลักและซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะครับซึ่งถ้าทุกท่านจำกันได้มันก็คือในส่วนของ dimension หมายถึงว่ามุมมองของ data ที่ผมกล่าวไปถึงเบื้องต้นนะครับที่มันเป็น5+1นะครับตรงนี้1store 2 product 3 customer 4 channel แล้วก็5คือส่วนของ time period ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเลือกไปอันหนึ่งแล้วก็คือ time period คราวนี้เราเหลืออีก4อันให้เลือกนะครับก็คือในส่วนของ store product customer แล้วก็ channel ครับ store มีอะไรบ้างอย่างที่เกินไปครับโทษนะครับเดี๋ยวขอซูมเอานิดนึงเห็นไม่หมดโอเค store ครับมีให้ดูทั้งเราสามารถกำหนด scope by format ได้นะครับเราอยากดูฟอร์แมตไหนฟอร์แมต1เป็นพิเศษหรือเปล่าเราอยากสโคปให้มันเล็กลงมามั้ยแต่โจทย์ของผมไม่ได้ต้องการสโคปให้มันเล็กลงนะครับโจทย์ของผมต้องการแค่กระจายออกมาเป็นไลฟ์ฟอร์แมตเฉยๆแต่ว่าสโคปของข้อมูลของผมต้องการทุกฟอร์แมตอยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องเลือกอะไรครับผมรีฟันไว้เป็นโททอลได้เลยนะครับในแง่ของฟอร์แมตแต่ว่าถ้าในโจทย์ของทุกท่านต้องการสโคปของฟอร์แมตให้เล็กลงสามารถเลือกได้เลยว่าสโคปของฟอร์แมตที่เราต้องการคืออะไรล่ะอันนี้เราเลือกได้เลยนะครับเช่นเดียวกันในมุมของ region สโคปของฟอร์แมตแบบregion ไหนที่เราสนใจนะครับเลือกได้เลยครับอย่างที่บอกไปกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับก็มีออปชันให้เลือกได้อยู่ครับในส่วนของ Big C Cluster ตรงนี้นะเวลานี้ยังเป็นดัมมี่อยู่นะครับถ้ามีการอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะแจ้งผ่านทางซัพพอร์ตของทาง C Smart อีกทีนะครับผมในส่วนของ store อันล่างสุดจะเป็นการสโคปข้อมูลตามรายสาขาที่เราสนใจเลยครับแต่ว่าในเคสนี้อย่างที่บอกไปผมต้องการดูข้อมูลทุกสาขาทั้งหมดของ Big C นะครับเพราะฉะนั้นผมจะ leave ตรงนี้ว่าเป็น total เลยครับในแง่ของสโคปของผมนะครับผมในขณะที่มุมของ product ไปครับฟิลเตอร์ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแบบฟิลเตอร์ข้อมูลเป็นแบบเป็นขั้นๆไปเลยนะครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าผมฟิลเตอร์ตรงดิวิชันให้เหลือแค่ไดฟูดเท่านั้นออปชันที่ผมมีให้เลือกตรงดีพาร์ตเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นดีพาร์ตเมนต์เฉพาะที่อยู่ในไดฟูดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันในการฟิลเตอร์ลงไปเรื่อยๆได้ครับแต่คราวนี้ในเคสของผมต้องการดูแคตตากรีขนมปังซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าแคตตากรีของผมขนมปังของผมเนี่ยอยู่ในระดับคลาสนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเซิร์ชตรงนี้เลยว่าผมเอา red แล้วผมก็เลื่อนลงมานี่ red ตัวนี้ผมก็จะสโคปไปเรียบร้อยแล้วว่านี่คือแคตขนมปังที่ผมต้องการดูข้อมูลถ้าผม leave ตรงนี้ไว้เป็น total ผมได้ทั้งหมดของ Big C มาซึ่งไม่ต้องการเคสนี้ผมต้องการแค่ขนมปังผมก็จะฟิลเตอร์ไว้เท่านี้นะครับแต่ว่าในมุมมองของฟิลเตอร์เองแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถฟิลเตอร์ได้ลึกกว่านั้นอีกด้วยฟิลเตอร์ในแง่ของ subclass ก็ได้อยากสโคปเหลือแค่ซัพพลายเออร์เจ้าไหนเจ้าหนึ่งก็ได้หรือในมุมแบรนด์ของแบรนด์นะครับก็ฟิลเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากดูใน private label ที่เป็นhouse brand ของ Big C หรือเปล่าอยากดู big pack อย่างเดียวไหมอะไรเงี้ยครับรวมถึงส่วนที่เป็น Nielsen reference นะครับที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็สามารถใช้เป็นฟิลเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ Nielsen cat Nielsen brand Nielsen manufacturer Nielsen pack size Nielsen pack type นะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงขั้นเลเวลที่เป็น SKU นะครับซึ่งก็อยู่ในช่องที่เป็นบาร์โค้ดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเลขบาร์โค้ดนะครับและตามไปด้วยชื่อสินค้านะครับเราอยากโฟกัสดู SKU ไหน SKU ถึงเป็นพิเศษหรือเปล่าเราสามารถฟิลเตอร์ตรงนี้ได้ครับคำว่า product ตรงนี้เป็นระดับ SKU เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่โค้ดที่ขึ้นมาตรงนี้จะเป็น internal code ของทาง Big C นะครับซึ่งก็จะแตกต่างไปกับตัวของบาร์โค้ดตรงนี้ครับซึ่ง
internal code ของทาง Big C product code ตรงนี้เดี๋ยวจะมีความสำคัญในแง่ของการทำ grouping นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออธิบายในพาร์ทถัดไปนะครับผมในฟิลเตอร์สุดท้ายนะครับเรียกว่า weighted นะครับจะเป็นตัวแบ่งเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ flag นะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าประเภทชั่งน้ำหนักขายหรือเปล่าหรือว่าเป็นสินค้าที่แพ็คมาแล้วนะครับผมถ้าเป็น non weighted แบบนี้ก็แสดงว่าเป็นแพ็คมาแล้วครับแต่ถ้าเขียนว่าเป็น weighted ก็แสดงว่าสินค้าเป็นกลุ่มในกลุ่มของชั่งน้ำหนักนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าของพวกไก่สดหมูสดผักสดอะไรเงี้ยทั้งหลายที่ต้องมีการชั่งน้ำหนักขายนะครับสินค้าจะพวกนั้นก็จะเป็น weighted ครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น non weighted ทั้งหมดครับอันนี้ในส่วนของ product scope ผมเลือกไว้เรียบร้อยแล้วตามโจทย์ที่ผมได้รับก็คือ brand นะครับผมส่วน customer ครับตรงนี้ก็จะเป็น filter ในส่วนของsegment ต่างๆนะครับที่เราคุยกันไปเบื้องต้นว่าเราอยากโฟกัสดู performanceของกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าเราอยากสโคปมันไหมอะไรเงี้ยครับในเคสของผมไม่ได้อยากสโคปอะไรนะครับอยากดูจากกลุ่มลูกค้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลิฟต์ตรงนี้ไว้เป็นทั้งเช่นเดียวกันครับ channel ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เกริ่นไว้เบื้องต้นนะคะว่าเป็นการกำหนดมุมมองดูว่าเราอยากดูจาก total transaction หรือว่าเฉพาะรีเทลเท่านั้นหรือเฉพาะ B2B เท่านั้นหรือเปล่าเงี้ยครับหรือว่าเราอยากดูในเลเวลถัดไปนะครับที่เราอยากดูเป็นออนไลน์ออฟไลน์เท่านั้นหรือเปล่านะครับแล้วสามารถสโคปจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวตรง channel เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าสมมุติว่าถ้าผมเลือก channel ตรงนี้เป็น retail นะครับออปชันในเลเวลถัดมาที่ผมมีก็จะเป็นออฟไลน์กับออนไลน์นะครับอย่างที่เกริ่นไปครับออฟไลน์ก็จะเป็นการเข้าไปซื้อสินค้าที่สาขาเลยในขณะที่ออนไลน์จะประกอบไปด้วย3ก้อนนะครับรวมกันก้อนที่1ก็คือซื้อผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์ทาง Big C ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บนะครับหรือแอปพลิเคชัน Big C Plus ครับตอนที่2นะครับส่วนของ marketplace ทั้งหลายนะครับ Shopee Lazada Foodpanda GrabMart LINE Mart นะครับยอดทั้งหลายรวมอยู่ในตรงนี้หมดเลยครับรวมถึงก้อนที่3นะครับบริการขอแชทช็อปนะครับโทรเข้าไปที่สาขา LINE เข้าไปที่สาขาเพื่อสั่งซื้อสินค้าครับทั้ง3ก้อนนี้จะรวมกันทั้งหมดอยู่ในส่วนของออนไลน์ตรงนี้ครับในขณะที่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น B2B เราจะเจออะไรบ้างในตรง order channel นะครับภายใต้ B2B เองครับจะมีประกอบไปด้วย transaction จาก2 ส่วนด้วยกันนะครับคือ B2B โดนใจกับ B2B นอนโดนใจ B2B โดนใจคือ transaction ที่เกิดจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการโดนใจของทาง Big C นะครับซึ่งโครงการโดนใจของทาง Big C เนี่ยเป็นโครงการที่เชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับที่มีร้านอยู่นะครับเข้ามาร่วมโครงการกับทาง Big C นะครับเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการไปตกแต่งร้านให้นะครับหรือว่าได้รับราคาพิเศษสำหรับสินค้าบางรายการนะครับผมแต่เนี้ยก็เรียกว่าสิทธิพิเศษที่ได้รับนะครับก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของแพ็กเกจที่ลูกค้าเหล่านั้นเข้าร่วมโครงการกับทาง Big C ด้วยนะครับว่าอยู่ในเลเวลไหนครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการโดนใจกับทาง Big C นะครับในขณะที่กลุ่มลูกค้า B2B อื่นๆทั้งหมดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโดนใจกับทาง Big C transaction จากพวกเขาเหล่านั้นก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น B2B นอนโดนใจครับแต่ในเคสนี้ของผมไม่ได้ต้องการโฟกัสในส่วนของ B2B หรือ Resale Retail ส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับอยากดูจากข้อมูลทั้งหมดยอดขายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะรีไปเป็น Total เช่นเดียวกันครับคราวนี้ผมกลับมาใน2ฟิลเตอร์สุดท้ายแล้วที่ผมเหลืออยู่คือ Dimension กับ Matrix นะครับ Dimension จะเป็นตัวกำหนดบอกระบบว่าเราต้องการข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะครับเมื่อกี้ที่เราเลือกไปทั้งหมดเป็นการเลือกสโคปของข้อมูลDimension จะเป็นการบอก data download ว่าเราอยากได้อะไรออกมาบ้างกลับไปดูที่โจทย์ผมปุ๊บผมอยากได้ sales trend by month ใช่ไหมครับแยกตาม format เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องกดบอกระบบก็คือผมอยากได้ format ผมต้องกด format ออกมาด้วยถ้าผมไม่กด format ออกมาข้อมูลที่ผมได้มันก็จะไม่ได้กระจายราย format มาให้ผมมันก็จะเป็นก้อนรวมๆมาให้ผมเลยจากสโคปของสตอร์ที่ผมเลือกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าผมกดฟอร์แมตที่ Dimension ปุ๊บมันจะกระจายออกมาเลย Hyper Market Food Place Depo Mini อะไรว่าไปแล้วแต่ว่าสินค้าของผมมีขายที่ไหนนะครับผมอันนี้ก็จะกระจายให้เลยสมมุติว่าถ้าในโจทย์ผมต้องการให้กระจายรายสาขาด้วยผมก็ต้องกดสตอร์เข้าไปด้วยแต่ในเคสนี้ผมไม่ได้ต้องการให้กระจายรายสาขาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องกดสตอร์ครับต่อจากในส่วนที่เป็นStore ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับ segmentation ทั้งหลายนะครับต้องการข้อมูล
กระจายออกมาในลักษณะไหนด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการข้อมูลเหล่านี้นะครับเราก็ข้ามมันได้เลยเราไม่ต้องกดนะครับอันนี้มาอยู่ในพาร์ทของ product บ้างแล้วเราอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้ครับสมมติผมอยากได้ข้อมูลช่องที่เป็น class ด้วยมาเป็น reference ให้ผมรู้หน่อยในไฟล์ผมว่าผมดึงเรื่อง brand ออกมานะเมื่อกี้จากโจทย์ผมจริงๆผมต้องการ by brand ใช่ไหมครับแต่สมมติว่าผมอยากได้ข้อมูลของ sub class เนี่ยติดมาด้วยผมก็กดเลือกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากได้ข้อมูลของ sub class อยากได้ข้อมูลของ supplier อยากได้ข้อมูลของ brand ออกมาอย่างเงี้ยครับผมก็ติ๊กออกมาได้เลยว่าผมอยากได้อะไรบ้างเงี้ยครับซึ่งพอผมติ๊กมาระดับ brand ปุ๊บแล้วเนี่ยแปลว่าผมได้ข้อมูลกระจาย by brand แล้วแน่นอนเงี้ยครับแต่ถ้าผมต้องการกระจายข้อมูลลึกกว่านั้นเป็นระดับ SKU เลยผมก็จะมาติ๊กที่บาร์โค้ดเพิ่มด้วยอีกอันหนึ่งนะครับมันถึงจะกระจายข้อมูลออกมาเป็นระดับ SKU ให้ผมนะครับแต่ถ้าผมไม่ติ๊กผมก็จะได้ข้อมูลลงลึกถึงแค่ระดับแบรนด์เท่านั้นเนี่ยครับผมต่อจากในพาร์ท product นะครับเราจะเจอกับพาร์ทที่เป็น period นะครับโทษทีนะครับจริงๆระบบน่าจะมีบั๊กอยู่นิดนึงปกติถ้าเป็น period นะครับมันจะเป็น4อันอยู่ติดกันเลยนะครับณเวลานี้Gregorian quarter Gregorian month ตรงนี้มันถูกแยกออกมาจากตรงของ date กับ Gregorian year ตรงนี้อยู่ในหนึ่งอันนี้เดี๋ยวระบบกำลังทำการแก้ไขอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะกลับมารวมกันอย่างเป็นระเบียบอีกทีหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าณเวลานี้อย่างโจทย์ผมต้องการให้กระจายข้อมูลออกเป็นรายเดือนใช่ไหมครับจากสโคป time period ที่ผมเลือกไว้ผมก็ต้องมากดที่ Gregorian month นะครับมันก็จะกระจายออกมาเป็นรายเดือนให้ซึ่งตรงนี้ remark ไว้นิดนึงว่าในส่วนของperiod ที่จะโผล่มาโชว์ให้ดูตรงนี้ครับมันจะสอดคล้องกับ calendar type ที่เราเลือกนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น ISO option ที่ผมมีให้เลือกตรงนี้ก็จะเป็น ISO week ISO month ISO quarter ไปนะครับถ้าผมเป็นโปรโมผมก็จะเจอโปรโม week โปรโม month โปรโม quarter แต่ณเวลานี้ผมอยู่ที่ Gregorian ผมเลยเจอ Gregorian month Gregorian quarter Gregorian year ครับและแน่นอนในทุกอันจะมี option date ให้ด้วยเช่นเดียวกันแปลว่าถ้าทุกท่านต้องการกระจายข้อมูลออกเป็นรายวันเลยก็กด date ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เคสของผมไม่ได้ขนาดไม่ได้ต้องการขนาดนั้นต้องการกระจายแค่รายเดือนเราอยากดูแค่เทรนด์รายเดือนเพราะฉะนั้นผมก็จะกดแค่ Gregorian month ครับคราวนี้เหลือตรง channel order channel ใช่ไหมครับอยากกระจายข้อมูลออกมาเป็น retail กับ B2B หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้อยากก็ไม่ต้องกดอยากกระจายข้อมูลออกมาเป็นออนไลน์ออฟไลน์ไหมถ้าไม่ได้อยากก็ไม่ต้องกดเนี่ยครับเช่นเดียวกันการ์ดตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเราอยากกระจายออกมาเป็นการ์ดกับนอนการ์ดหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่ได้ต้องการกระจายเราอยากดูเป็นทั้งๆเงี้ยครับเราก็ปล่อยมันว่างไปได้เลยครับเราไม่ต้องกดเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราต้องการออกมาเท่านั้นครับอย่างเช่นในเคสเนี้ยในมุมมองของ dimension ผมเลือกครบแหละ metric ครับ metric จะเป็นเรื่องของ KPI และที่เราสนใจในแง่นี้จากโจทย์ของผมครับตรงนี้ผมโจทย์ผมถูกสั่งมาแค่เอา sales trend เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมต้องการจริงๆมันก็เลยจะเป็นแค่ sales ตัวเดียวนะครับแต่สมมติว่าผมอยากทำเผื่ออีกนิดนึงผมอยากดูจำนวนตะกร้าด้วยผมก็จะไปเลือกเพิ่มอีกอันได้เลยว่าผมเอาบาสเกตมาด้วยนะครับผมซึ่งในลักษณะของ KPI ที่ถูกวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะแบ่งออกไปเป็นเซตๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าทุกท่านสังเกตดูมันจะมีเซตของเซลล์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับคือเซลล์ลาเซียเซลล์เซลล์ versus ลาเซียแล้วก็เซลล์ versus ลาเซียเปอร์เซ็นต์นะครับเซลล์แปลว่าเซลล์ของ period ปัจจุบันก็คือเซลล์ของปี2022นั่นเองถ้าเราเลือกลาเซียเซลล์มาด้วยในเมทริกนี้ก็จะไปหามูลค่าของเซลล์ในปีเปรียบเทียบนะครับก็คือลาเซียของ2022ก็คือปี2021นั่นเองมาให้เรานะครับในขณะที่เซลล์ versus ลาเซียมันก็คือจะคำนวณค่า change มาให้เลยนะครับเซลล์เทียบกับลาเซียนั่นเองว่าโตขึ้นเท่าไหร่ตกลงไปเท่าไหร่นะครับในขณะที่เซลล์ versus ลาเซียเปอร์เซ็นต์มันก็คือจะคำนวณมาเป็น percentage มาให้ครับแล้วเราก็จะเจอกับเซตที่เป็นทีละ4ตัวนะครับไปเรื่อยๆใน KPI ตัวถัดไปนะครับอย่างตัวถัดไปก็คือ quantity หรือ unit นั่นเองนะครับลาเซีย quantity 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 versus ลาเซียแล้วก็ quantity versus ลาเซียเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปก็จะเจอกับ basket ลาเซีย basket 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 versus ลาเซียแล้วก็ basket versus ลาเซียเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไล่ไปประมาณนี้เรื่อยๆนะครับเรามี number of store ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าจำนวนสาขาที่ขายได้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็น option 1ที่เลือกได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ metrics นะครับsale per basket นะครับบอก basket size เรารู้ขนาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ price per unit ครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงถ้าทุกท่านเจอกับ KPI ที่เขียนว่า total อย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะครับ total sale เอง total basket total unit total customer อะไรก็ตามนะครับ KPI พวกนี้กำลังรีเฟอร์ถึงจำนวนจากระดับของ total big 4เลยนะครับไม่ได้สโคปไปตาม product ที่เราเลือกในฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเลขของ total big c เลยหมายความว่าเราเห็นมูลค่าเลยยอดขายทั้งหมดของห้างเท่าไหร่
จำนวนยูนิตที่ออกไปทั้งหมดของห้างเท่าไหร่ลูกค้าห้างทั้งหมดเท่าไหร่จำนวนทิเก็ตที่เกิดขึ้นทั้งหมดในห้างเท่าไหร่เราสามารถเลือกจากเมทริกที่เป็นโททอลเหล่านี้ได้เลยครับอันนี้จะขอรีมาร์คไว้เพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าทุกท่านอยากได้ KPI ที่เกี่ยวกับคัสโตเมอร์ครับณเวลาเนี้ยถ้าทุกท่านอยู่ตรงที่มันเป็นโททอลตรงเนี้ยครับแล้วเราเสิร์ชด้วยคำว่าคัสโตเมอร์ครับเราจะหาไม่เจอเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นการ์ดก่อนนะครับเราถึงจะเจอกับKPI ที่เกี่ยวกับ customer ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า customer เองเป็น KPI ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มลูกค้าสมาชิกเท่านั้นนะครับมันก็เลยมีความเชื่อมโยงกันอยู่ณตรงนี้ครับแต่ในเคสนี้ผมไม่ได้ต้องการจะดู customer นะครับผมอยากดู sales trend เพราะฉะนั้นผมอยากดูจาก transaction ทั้งหมดผมก็เลยจะ leave มันไว้ที่ total ครับคราวนี้เราเลือกทุกอย่างครบเสร็จเรียบร้อยแล้วในสโคปของที่เราต้องการนะครับเรามาอ่าน overview กันนิดนึง overview บอกว่าอะไรYour filter selection มี general report criteria you can click on the run button to start export ครับเราก็แปลว่าอันเนี้ยเราโอเคเรากด run ได้เลยนะครับผมก็จะกดปุ่ม run ตรงนี้เลยนะครับ run ปุ๊บมันก็จะทำการ process นิดนึงแล้วมันก็จะบอกว่า we will now process your report you will receive an email shortly ครับแปลว่าเดี๋ยวเราจะได้รับอีเมลเข้ามานะครับมันจะไม่ได้เป็นการกด run ปุ๊บแล้วดาวน์โหลดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีการยิงอีเมลไปที่อีเมลของเรานะครับซึ่งก็เป็นยูสเซอร์ของเราแน่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการดาวน์โหลดในส่วนของรีพอร์ตจากอีเมลนั้นอีกทีนึงครับผมซึ่งณเวลานี้อีเมลเข้ามาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงว่ามันมีเขียนไว้ว่า your filter selection meets the general report criteria ใช่ไหมครับไอ้ general report criteria เนี่ยจริงๆหลักๆมันก็จะมีอยู่แค่เรื่องเดียวแหละครับว่ามันมี limitation อยู่นิดนึงว่าสำหรับการที่มันจะกด export ได้ครับจำนวนโรที่มัน generate ออกมาครับมันจะต้องไม่เกิน 950,000 โรนะครับสำหรับแต่ละครั้งซึ่งอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นการสอดคล้องกับจำนวนโรที่มันใส่ได้ในไฟล์ Excel ได้แหละเพราะ Excel มันก็จะได้ประมาณ1ล้านโรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยมี limitation ตรงนี้นิดหนึ่งที่มันสอดคล้องกับไฟล์ Excel ที่มันจะโหลดออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกท่านกดเลือกในสโคปของที่ท่านต้องการกดเลือก dimension metric อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันเตือนขึ้นมาว่าdata ของทุกท่าน complex เกินไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้แปลว่ามันเกิน 950,000 โรนะครับอาจจะต้องรบกวนทุกท่านลดในสโคปของdata ที่ต้องการดูนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของperiod เวลานะครับหรือเรื่องของจำนวน product ที่เลือกหรือว่าความละเอียดของ dimension ที่เราระบุลงไปนะครับทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปริมาณ data ทั้งหมดครับครับคราวนี้อ่ะเราได้อีเมลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกดให้ดูนิดนึงในอีเมลที่ออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเขียนจะเป็นอีเมลจาก noreply@datasapiens.co.uk นะครับตัวนี้นะครับที่ส่งมาถึงผมนะครับในชื่อหัวข้อที่ว่า your file วงเล็บนะครับ with your filter selection นะครับ is ready to download ครับในวงเล็บตรงนี้ครับจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเรามีการตั้งชื่อในส่วนของ export label ตรงนี้ครับอย่างเช่นสมมติผมตั้งชื่อว่า Red Sales Trend นะครับแล้วผมดาวน์โหลดใหม่นะรันใหม่แป๊บนึงนะครับระหว่างที่รออีเมลอันใหม่เราไปดูในรายละเอียดอีเมลอันเก่ากันนิดนึงครับในอีเมลอันเก่าครับก็จะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ที่เรารันเอาไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าลิงก์ตัวนี้ครับจะใช้งานได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรามีการรันออกมานะครับแต่ว่าก็จริงๆก็แนะนำว่าหลังจากรันมาแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เลยทุกครั้งก็จะดีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของฟิลเตอร์แวลูออกมาให้เราคอยเป็นตัว reference ใช้ไว้รีเช็คด้วยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันใช่สโคปที่เราสนใจจริงๆหรือเปล่าครับโอเคอีเมลมาแล้วเปิดนิดนึงนะครับคราวนี้เห็นไหมครับว่าชื่อหัวอีเมลจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะกลายเป็น your file base sale 10 is ready to download ครับอันนี้ก็จะเป็นreference ให้เราเช็คได้ด้วยเหมือนกันอย่างเร็วๆนะครับว่าไอ้ไฟล์นี้ที่เราดาวน์โหลดมามันเป็นหัวข้ออะไรนะอะไรเงี้ยครับเพราะเราตั้งชื่อไว้แล้วนะครับรวมกับถึงว่าเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้วนะครับเราจะไม่เจอกับชื่อไฟล์ที่เป็นแบบรหัสยาวๆอย่างนี้เฉยๆนะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราจะเจอชื่อไฟล์แค่นี้เลยแต่ว่าถ้าเราตั้งชื่อมันจะมี underscore ครับแล้วก็ต่อในชื่อไฟล์ที่เราตั้งออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ได้ออกมาจากระบบครับอันนี้มาเปิดดูกันนิดนึงนะครับโอเคนี่ก็จะเป็น
ไฟล์ที่เราเอารันออกมาได้จากในส่วนของ data download นะครับซึ่งใน data download เองเนี่ยครับทุกครั้งเวลาเรารันออกมาเราจะได้ออกมาเป็น2ชีทด้วยกันครับคือชีทของ data ก็คือข้อมูลที่เรารันออกมานั่นแหละกับตัวที่เป็น filter set นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวสรุปให้เรารู้นะครับเป็น reference ให้เรารู้ว่าเราเลือกสโคปของสินค้าขึ้นมาอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ขออนุญาตแจ้งไว้นิดหนึ่งว่าสมมุติว่าถ้าทุกท่านอยากให้ทางโหลดออกมาแล้วพบว่า data มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยครับเราอยากให้ทาง client service ของแต่ละท่านช่วยตรวจสอบให้ครับหน้านี้หรือ filter set เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทาง client service ในการตรวจสอบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรบกวนทุกท่านว่าช่วยเก็บ original file เอาไว้ให้นิดหนึ่งนะครับสำหรับการตรวจสอบในแต่ละครั้งครับครับอันนี้ถ้ากลับมาดูในหน้าของ data นะครับพบว่าเราจะเจออะไรบ้างล่ะจะเห็นได้ว่าในลักษณะของข้อมูลที่ออกมาครับถ้าสังเกตดูจะแบ่งออกไปเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ A ถึง F ตัวนี้เป็นหัวข้อทุกอย่างที่เรากดไว้ใน dimension เลยครับที่เราอยากได้ format เราอยากได้ class เราอยากได้ subclass เราอยากได้ supplier เราอยากได้ brand เราอยากได้ category มันใส่มาให้เราตามคอลัมน์แบบนี้เลยครับในขณะที่หลังจากจบส่วนที่เป็น dimension แล้วมันก็จะต่อด้วยส่วนที่เราเลือกในเมทริกครับเมื่อกี้อย่างเช่นก็คือ basket กับ cell นั่นเองแต่ว่ารูปแบบของข้อมูลที่ออกมาใน data download จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับจะเรียงไปตามคอลัมน์อย่างนี้เลยครับนะตามส่วนที่เราเลือกซึ่งถ้ากลับไปตามโจทย์ผมอยากดู sales trend by month ผมก็จะไป pivot ต่อเลยนะครับผมเพื่อที่จะรันข้อมูลออกมาเป็นเทรนด์นะครับผมก็เอามันไปวางที่คอลัมน์นะครับแล้วผมอยากให้มันกระจาย by brand ใช่ไหมครับผมก็แบนไว้ที่ row ผมว่าผมอยากให้มันคุมด้วยแยกตาม subclass ด้วยอีกนิดนึงเลยนะครับแล้วก็ให้ format เป็น filter ไว้นะครับแล้วดูผลเป็น sales แทนเนี่ยผมก็จะเห็นแล้วเลยว่าสมมติผมอยากดูแค่ hypermarket เท่านั้น filter ผมก็จะเห็นเลยว่าไอ้ farm house ของผมที่เป็นขนมปังสไลด์ยอดขายแต่ละเดือนเป็นยังไงเมื่อวางเทียบกับคู่แข่งตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถดึงออกมาได้จากในส่วนของ data download ครับครับถึงจุดนี้ทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าจุดไหนที่อยากให้ลองทดสอบดูไหมครับโอเคครับถ้าณเวลานี้ยังไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อก่อนนะครับแต่ว่าสามารถสมมตินึกคำถามได้เมื่อไหร่สามารถถามย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยครับถามได้ตามสะดวกเลยนะครับผมครับคราวนี้สมมติในเคสนี้นะครับการรันรีพอร์ตอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วแหละแต่ผมขอมาเนี่ยอนุญาตมาแนะนำฟังก์ชันเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งครับว่าแล้วถ้าเราอยากเซฟไอ้รีพอร์ตตัวนี้ไว้ล่ะเราจะทำอย่างไรนะครับการเซฟรีพอร์ตบนระบบ AAP นะครับเราจะทำผ่านฟังก์ชันที่เรียกว่าการ Add Scenario นะครับซึ่งก็จะอยู่ในปุ่มเขียวๆตรงนี้นั่นเองนะครับกด Add Scenario ปุ๊บจะเด้งหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อ Scenario Name ซึ่งมันก็คือ Report Name นั่นแหละซึ่งในเคสนี้ก็ Raise Sales Trend นะครับเหมือนเดิมในขณะที่ฟิลเตอร์ต่างๆที่เรามีการเลือกเอาไว้นะครับที่เราไม่ได้ลีฟมันไว้เป็นโทนะครับมันก็จะมีการติ๊กเป็นออปชันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับว่าเป็นอัตโนมัติให้เราเลยเพื่อว่ามันจะเป็นการจำซีเลคชันที่เราเลือกเอาไว้นะครับในซีนาริโอนี้ครับตั้งชื่อเสร็จเรากด Add Scenario ได้เลยครับ Add Scenario ปุ๊บจะเห็นได้ว่าประเด็นต่างๆที่ถูกติ๊กถูกมันจะครับมันจะมีกรอบขึ้นมาให้เรานะครับว่าเนี่ยพวกนี้เป็นประเด็นที่ถูกติ๊กไว้นะเนี่ยครับรวมถึงเบสตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นประเด็นที่ถูกติ๊กเอาไว้ซึ่งหลังจากที่เราเซฟแล้วครับมันก็จะมาต่ออยู่ในออปชันตรงนี้ของเรานะครับในด้านล่างสุดที่เรามีนะครับคราวนี้สมมติว่าแล้วถ้าเราอยากแชร์ไอ้รีพอร์ตเนี้ยไปให้เพื่อนเราด้วยล่ะเราทำยังไงเรากดไอ้ปุ่มข้างตรงนี้ได้เลยนะครับแชร์ซีนาริโอตรงนี้เรากดcopy ตัวนี้ครับเราจะได้ออกมาเป็น URL นะครับซึ่งถ้าเราส่ง URL ตัวนี้ครับไปให้เพื่อนเรานะครับไม่ว่าจะส่งผ่านไอ้ inbox ตรงนี้แหละหรือว่าเราจะส่งผ่านแชทแพลตฟอร์มของเราที่เราใช้ในบริษัทเนี่ยครับอันนั้นก็ได้เราส่ง URL ตัวนี้ไปให้ใช่ไหมครับพอเพื่อนเรากด URL เอาตัว URL ตัวนี้ครับไปเปิดนะครับบนเบราว์เซอร์นะครับบน Chrome เนี่ย
มันก็จะโหลดในส่วนของซีนาริโอนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับมันจะมีขึ้นมาว่าให้ทุกท่านกดวิวซีนาริโอนะครับเรากดวิวซีนาริโอปุ๊บมันก็จะโหลดในส่วนของซีนาริโอนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับแต่ว่าสมมตินะครับสมมติในเคสว่ากดวิวซีนาริโอปุ๊บแล้วมันขึ้นเออร์เรอร์อันนั้นยังไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านสามารถกดเข้ามาในรีพอร์ตได้เลยนะครับเพราะว่าซีนาริโอนั้นจะออโต้เซฟเข้าไปในลิสต์ตรงนี้ของทุกท่านแล้วเลยก็คือสามารถเปิดรีพอร์ตเข้ามาตามปกติแล้วก็เลือกซีนาริโอเพื่อโหลดตัวนั้นออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงว่าในเคสแรกที่ผมมีการเซฟซีนาริโอนี้ไว้แล้วใช่ไหมครับสมมติคราวหน้าผมจะกลับมาใช้ผมต้องทำยังไงแต่ผมเปิดเข้ามาได้กลับไปหน้าโฮมใหม่นะครับแล้วกด data download กลับมาเข้ามาอีกครั้งนึงเข้ามาในรีพอร์ตที่เป็นว่างๆเปล่าๆนะครับผมแล้วอยากโหลดซีนาริโอเมื่อกี้มาใช้ผมก็เลื่อนไปที่ซีนาริโอเมื่อกี้ได้เลยแล้วมันก็จะทำการโหลดในส่วนของ selection ก่อนหน้านี้มาให้เราเรียบร้อยแล้วเลยครับสมมติว่ากลับมาครั้งใหม่เราอยากแก้ไขอะซีนาริโอเนี่ยเพิ่มเติมเลยครับเราอยากมีการเปลี่ยนสมมติว่าในเคสนี้ผมอยากดูออนไลน์ performance เท่านั้นนี่ครับทุกท่านสังเกตได้เห็นเลยว่าหลังจากที่ผมมีการกดเปลี่ยนอะไรปุ๊บมันจะมีเตือนขึ้นมานิดนึงแล้วว่าnon scenario filter value differ from the selected scenario นะครับแปลว่า selection ในปัจจุบันนะครับมันแตกต่างไปจาก scenario ที่เซฟไปแล้วนะเพราะว่าผมมีการเลือกเปลี่ยนเป็นแบบ retail ตรงนี้แหละแล้วผมเปลี่ยนเป็นออนไลน์ด้วยเงี้ยสมมติว่าผมต้องการ edit ในส่วนของscenario นี้เลยนะครับหมายถึงว่าแก้ใหม่ไอ้ base sale trend เนี่ยจะเป็นของออนไลน์เท่านั้นแล้วเลยอะไรเงี้ยครับผมก็จะกดดินสอตัวนี้นะครับเพื่อทำการ edit scenario สามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้เลยนะครับหรือใช้ชื่อเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าการเซฟในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเซฟเพื่อทดแทน scenario เดิมไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเก็บ scenario นี้ไว้ด้วยและสร้าง scenario ใหม่ขึ้นมาเราก็จะกด add scenario ไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อ create scenario ใหม่ขึ้นมาหรือ report ใหม่ขึ้นมาครับในขณะที่ถ้าเราไม่ต้องการ scenario นี้แล้วเราก็กดปุ่มdelete scenario ตรงนี้ได้เลยครับในขณะที่ปุ่ม reset ด้านขวาสุดนะครับก็คือจะเป็นการ reset selection ทุกอย่างตรงนี้ออกไปครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของในส่วนของโทษครับ report data download นะครับผมไม่แน่ใจมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับณตรงนี้ครับโอเคครับถ้าเกิดไม่มีอะไรขออนุญาตไปในรีพอร์ตฉบับถัดไปนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตมาแนะนำกันในส่วนของการทำgrouping product นะครับแล้วก็ grouping store นะครับเพื่อเอาไปใช้บนระบบนะครับเมื่อกี้ทุกท่านอาจจะเห็นแวบๆกันแล้วแหละว่าในส่วนของการจัดกลุ่มสินค้าเองเนี่ยครับทางถ้าเราเลือกตามมุมมองของ Big C เนี่ยเราก็อาจจะต้องเรียกว่าตามในส่วนของไฮราคีที่ Big C มีนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งกลุ่มขนมปังออกเป็นฟอร์เรนเป็นสไลซ์เป็นเอเชียนเป็นพิซซ่าอะไรเงี้ยครับแต่สมมุติว่าถ้าในมุมมองของผมเองต้องการแบ่งกลุ่มในรูปแบบที่ต่างกันไปเราอยากเอา SKU นี้ SKU นั้น SKU นี้มาจับกลุ่มรวมกันแล้วก็ตั้งชื่อเป็นกลุ่มนึงเลยครับสมมุตินะสมมุติว่าขนมปังของผมมันมีแบบมีรสชาติแล้วผมอยากแบ่งตามรสชาติเลยนะครับหรือว่ามีเรื่องของไซส์แผ่นเล็กแผ่นใหญ่แล้วผมอยากแบ่งตามไซส์แต่ว่าในมุมมองของ Big C มันไม่มีกรุ๊ปปิ้งตามนี้ให้เลยนะครับเราก็จะทำการกรุ๊ปปิ้งด้วยตัวเองผ่านไอ้ระบบตรง Category Import Portal ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นมุมของการกรุ๊ปปิ้ง product นะครับซึ่งสมมติเราเข้าไปปุ๊บเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับว่า AAP เองนะครับลักษณะของ User Interface จะ align เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับทุก report คือด้านบนก็จะเป็นฟิลเตอร์ให้เราเลือกด้านล่างก็เป็นรูปแบบของการแสดงผลของแต่ละ report ไปนะครับซึ่งในเคสนี้อย่างที่บอกไปว่า report นี้มีไว้ใช้สำหรับการสร้าง grouping product ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเหลือฟิลเตอร์ให้เราแค่ตัวเดียวครับก็คือตัวของ product เราก็กำหนดสโคปของ product ที่เราสนใจได้เลยซึ่งในเคสของผมก็จะเป็นขนมปังนะครับผมจะไปที่ class เหมือนเดิมแล้วก็เลือกขนมปังครับเพื่อกำหนดของ product กำหนดสโคป product ที่ผมสนใจในขณะที่ปุ่ม info ข้างๆตัวนี้เป็นวิธีการแนะนำวิธีการใช้ report ตัวนี้นะครับซึ่งสมมติว่าทุกท่านต้องการกลับเข้ามาใช้อีกแล้วแบบจำรายละเอียดไม่ได้อะไรเงี้ยครับสามารถศึกษาจากตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับมีวิดีโอแนบไว้ให้ด้วยสำหรับวิธีการใช้report นี้ครับ
ครับคราวนี้มาดูกันนิดนึงว่าแล้วมันใช้ยังไงล่ะหลังจากที่ผมเลือกสโคปของ product ที่ผมสนใจเสร็จแล้วใช่ไหมครับในพาร์ทด้านล่างถ้าเราดูกันแวบๆนิดนึงมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับพาร์ทแรกคือส่วนของการ export นะครับ template ออกมาใช้ในขณะที่พาร์ทด้านล่างจะเป็นการอัปโหลดไฟล์กลับเข้าสู่ระบบหลังจากที่เราทำ grouping เสร็จแล้วเพื่อไปใช้งานครับคราวนี้ขั้นแรกเราก็ต้องทำการ export template ออกมาก่อนนะครับexport ออกมาแล้วจะเราจะได้ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Excel ไฟล์นี้ครับเปิดปุ๊บในไฟล์ Excel ที่เราได้ออกมาจะประกอบไปด้วย4ชีทด้วยกันนะครับคือชีท My Uploaded Product Categories นะครับชีทนี้จะเป็นชีทที่เป็นเทมเพลตนะครับที่เราจะทำงานทำการกรุ๊ปปิ้งกันบนชีทนี้นะครับในขณะที่ชีทที่3 example ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าแล้วเราต้องกรอกอะไรลงไปในเทมเพลตล่ะต้องกรอกในลักษณะไหนนะครับfilter set อันนี้เหมือนเดิมครับเป็นตัวของการกำหนดเป็น reference ให้เราดูนะครับว่า selection ที่เราเลือกมาคืออะไรนะครับในขณะที่ my product สุดท้ายตรงนี้จะเป็น list ของ SKU ทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายใต้ scope ที่เราเลือกไว้ตรงนี้ครับซึ่งเขาก็จะมีข้อมูล reference ไว้ให้เลยนะครับว่าไอ้ product ตัวนี้อยู่ใน hierarchy อะไร supplier เจ้าไหนแบรนด์อะไรอะไรครับเพื่อเป็น reference ให้เราง่ายขึ้นในการที่เราจะมาทำ grouping เพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ผมค้างนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะมีข้อมูลในส่วนของ product start date กับ product end date ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็น reference สำคัญเรียกว่า reference ที่มีประโยชน์เหมือนกันละกันสำหรับที่ทุกท่านจะสามารถดูได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เองนะครับมันจะจับมาจากในมุมมองของ product start date นะครับมันก็จะไปจับจากในระบบว่าไอ้ product ตัวนี้มันมียอดขายวันแรกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่เราใช้ในการ track ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีตัวไหนที่เป็น NPD ที่เข้ามาในเดือนนี้บ้างเราก็จะไปฟิลเตอร์ได้ว่าเอ๊ะเรา start date ไอ้ product start date ตัวไหนที่มียอดขายครั้งแรกในเดือนนี้เลยครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการฟิลเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมอันนี้ย้อนกลับมานิดนึงว่าเมื่อกี้ผมมีค้างเอาไว้เรื่องของ product code กับ bar code ใช่มั้ยครับว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะบาร์โค้ดเนี่ยก็จะเป็น universal code นะครับที่ทาง supplier นะครับใช้ในการจดทะเบียนให้กับสินค้าตัวไหนตัวหนึ่งแล้วก็เอาบาร์โค้ดตัวนี้ไปใช้กับทุกๆห้างเลยแต่ว่า Big C เองนะครับเวลาทาง supplier ครับมาจดทะเบียนนะครับสินค้ากับทาง Big C อะครับ Big C เองจะมีการผูกสินค้าตัวนั้นเข้ากับ internal code ที่เขา generate ขึ้นมานะครับซึ่ง internal code ตัวนั้นจะเรียกว่าเป็น product code ครับซึ่งบังเอิญว่าในส่วนของ product code เองนะครับมันเป็นการเป็นโค้ดหลักที่ใช้งานภายใน Big C นะครับเวลาเขาจะ refer อะไรเขาจะมีการ refer ทำงานหมายถึงเวลาทำงานหลังบ้านนะครับเขาจะ refer ถึงตัวเลข product code ตัวนี้นะครับรวมถึงการที่data ของ Big C เวลาอัปโหลดเข้าสู่ระบบอะครับก็จะใช้ product code ในการที่อัปโหลดเข้าสู่ระบบด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับทาง C Smart เองก็เนื่องจากต้องการให้ทาง supplier เห็นข้อมูลตัวเลขแบบเดียวกับทาง Big C นะครับเราก็เลยลดความเสี่ยงที่จะใช้ตัวอื่นในการที่อัปโหลดเป็น reference ในการอัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้ตัว product code เช่นเดียวกับทาง Big C ครับเป็นการอัปโหลดเข้าสู่ระบบนะครับและเมื่อเราใช้ product code ในการอัปโหลดเข้าสู่ระบบ map data เข้าสู่ระบบครับในเคสของการทํา grouping ตรงนี้เราก็เลยต้อง reference ในส่วนของSKU นะครับหรือไอเทมต่างๆด้วย product code นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของ barcode นะครับในการที่จะ reference ข้อมูลครับคราวนี้มาดูในส่วนของ template กันนิดหนึ่งนะครับ template เองเนี่ยคร่าวๆแล้วนะครับจะแบ่งออกไปเป็น2ส่วนนะครับคือคอลัมน์แรกเราเอาตัวของ product code มาใส่นะครับ product code ของสินค้าทั้งหมดที่เราต้องการทำการ grouping ครับในขณะที่คอลัมน์ Bถึงคอลัมน์ K นะครับก็จะเป็น grouping value นะครับที่เราจะ assign ให้แต่ละ product นะครับซึ่งการที่มันมีตั้งแต่ level 1ถึง level 10ก็แปลว่า1 SKU สามารถ apply grouping ให้มันได้10มุมมองด้วยกันนะครับสำหรับ1ฝ่ายนะตรงนี้ครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวอย่างตรงนี้นะครับสมมุติเราดูที่ไอเทมที่ product code 45623 564ตรงนี้ครับในมุมมองแรกที่เขาตั้งใจจะแบ่งกรุ๊ปปิ้งตามสีไอเทมตัวนี้อาจจะถูกจัดกลุ่มว่าเป็นกลุ่มสีเขียวครับในขณะที่ถ้ามีมุมมองเพิ่มเติมอีกเขาอยากแบ่งกลุ่มตามเวอร์ชันด้วยไอเทมตัวนี้ก็จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในเวอร์ชันที่2ครับในขณะที่ถ้ามีมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมอีกเป็นมุมที่3มุมที่4มุมที่5นะครับ
ก็สามารถจัดกลุ่มไอเทมตัวนี้ไปตามมุมมองที่เราสนใจเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำให้60นะครับเราสนใจแค่ไหนเราทำแค่นั้นครับแต่ว่าเราจะไม่ลบหัวตรงนี้ทิ้งนะครับเราจะเก็บไว้เป็นเทมเพลตในลักษณะนี้ครับคราวนี้นะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีโรที่2อยู่นิดหนึ่งโรนี้ต้องบอกว่าไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมีหรือเปล่าแต่ถ้าเราต้องการมีเรฟเฟอเรนซ์ไว้ให้ตัวเราเองรู้ว่าเลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3ที่เราทำบังการแบ่งกลุ่มมาเนี่ยเราแบ่งกลุ่มมาด้วยไครทีเรียไหนเราอยากมีเรฟเฟอเรนซ์ไว้อย่างเช่นในเคสเนี้ยเลเวล1แบ่งตามสีเลเวลที่2แบ่งตามเวอร์ชันเราจะต้องทำการแอดในส่วนของคอลัมน์ที่2โทษครับโรที่2ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนหัวตรงนี้ไว้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรในขณะที่คอลัมน์ A2 ตรงนี้ต้องเขียนแบบนี้เสมอนะครับเป็น underscore name ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดครับอันนี้เป็นตัวบังคับนะครับว่าถ้าเราต้องการมี reference ของหัวชื่อlevel เราจะต้องใส่แบบนี้เสมอครับคราวนี้เราลองมาทำกันบ้างว่าในเคสของเรานะครับแต่เนี้ยในเคสงานปฏิบัติจริงของแต่ละท่านนะครับสมมติว่าถ้ามันจะมีการทำกรุ๊ปปิ้งเพิ่มเติมนะครับผมเข้าใจว่าบางท่านเองบางบริษัทเองเนี้ยอาจจะมีมาสเตอร์กรุ๊ปปิ้งภายในอยู่แล้วนะครับที่มีการทำกรุ๊ปปิ้งโปรดักต์ในมุมมองที่แต่ละซัพพลายเออร์สนใจอยู่แต่ว่าอาจจะรีเฟอร์ถึงอยู่ด้วยบาร์โค้ดนะครับเราก็จะต้องเอาบาร์โค้ดตัวเนี้ยครับวิ่งเข้าไปแมปกันในส่วนของกรุ๊ปปิ้งที่ทุกท่านทำอยู่นะครับโดยการวิวลูกอัพขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ได้ว่าบาร์โค้ดตัวนั้นสุดท้ายแล้วมันคือโปรดักต์โค้ดตัวไหนนะครับแล้วเราก็จะได้ทำการลูกอัพแล้วก็ก๊อปปี้กรุ๊ปปิ้งตรงนั้นไปใช้งานได้ต่อนะครับแต่ในเคสนี้สมมตินะครับผมทำมือเลยนะครับแล้วผมก็สมมติทำไว้และแล้วผมก็จะก๊อปปี้ในส่วนของโปรดักต์โค้ดตัวนี้นะครับไปวางไว้นะครับสมมติว่าผมรู้แล้วว่าแต่ละ product code นะผมจะ assign grouping value ไว้ว่าอะไรนะครับสมมุติในมุมแรกผม assign ตาม variant แล้วกันนะครับสมมุติอันนี้ผมสุ่มขึ้นมาเลยนะครับผม assign ตาม variant ในมุมแรกที่ผมอยากทำตัวนี้ผมให้เป็น plain นะครับส่วนนี้ผมให้เป็นรถลูกเกดแล้วกันครับอันนี้ผมให้เป็นรถพิซซ่าสุดท้ายผมให้เป็นหมูหยองสมมติผมแบ่งกลุ่มตามนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สมมติผมมีมุมมองอื่นที่ผมอยากแบ่งอีกผมอยากแบ่งตามไซส์ด้วยตัวนี้เป็นสมอลนี่เป็นมีเดียมตัวนี้เป็นลาร์จนะครับเราผมก็ใส่กรุ๊ปปิ้งไปโอเคสมมติผมทำเสร็จแล้วผมอยากทำแค่2มุมมองผมก็ทำแค่นี้นะครับอันนี้ผมก็เสร็จแล้วเลยแล้วก็อย่างที่บอก A2 เราต้องพิมพ์เป็น underscore name เสมอครับถ้าเราต้องการมีในส่วนของคอลัมน์ที่2โทษครับโรที่2ตรงนี้เพื่อเป็น reference นะครับผมอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเลยเราก็จะทำการ save นะครับแต่คราวนี้ก่อนที่เราจะอัปโหลดไฟล์นี้ครับซึ่งเราทำเสร็จแล้วเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบได้นะครับเราจะต้องทำการลบชีทที่ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ทั้งหมดออกก่อนนะครับถ้าเราอัปโหลดไฟล์เข้าไปทั้งที่มันยังมีเกิน1ชีทอยู่นะครับระบบจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าไฟล์นี้มีชีทเกินนะครับไม่สามารถอัปโหลดเข้าไปได้นะครับจะเป็นเออร์เรอร์ครับเราจะต้องการลบทิ้งก่อนแล้วก็เซฟไฟล์ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะทำการเตรียมอัปโหลดเข้าสู่ระบบครับเรากลับมาที่หน้าของระบบเหมือนเดิมนะครับเราจะมาอยู่ในพาร์ทด้านล่างและพาร์ทที่เป็นอัปโหลดไฟล์นะครับคราวนี้ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ครับมันก็จะมีออปชันให้ทุกท่านเลือกแหละว่าทุกท่านอยากอัปโหลดไฟล์สักเมื่อสักครู่นะครับเข้าไปในสล็อตไหนนะครับซึ่งปกติแล้วครับโดยทั่วไปนะครับทุกท่านจะได้รับสล็อตนะครับที่เป็นออปชันพื้นที่ส่วนตัวนะครับทั้งหมด5สล็อตด้วยกันนะครับซึ่งมันจะเขียนว่า category นะครับ my list วงเล็บ1 my list วงเล็บ2 my list วงเล็บ3 my list วงเล็บ4แล้วก็ my list วงเล็บ5นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับแปลว่าถ้าทุกท่านอัปโหลดกรุ๊ปปิ้งเข้าไปในสล็อตเหล่านี้นะครับ
จะมีเฉพาะของแต่ยูสเซอร์แต่ละท่านเท่านั้นที่เห็นและใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านเลื่อนล่างเลื่อนลงมาข้างล่างครับทุกท่านจะเจอคำว่า category share by big c supplier นะครับแล้วก็เป็นชื่ บริษัทของแต่ละท่านนะครับวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5ถ้าทุกท่านอัปโหลด grouping นะครับไฟล์ grouping เมื่อสักครู่ที่เราทำเข้าไปในสล็อตเหล่านี้ที่เป็น share by นะครับ user ทุกท่านที่อยู่ภายในองค์กรนะครับจะสามารถเห็นและนำไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นแปลว่าสมมติมีเพื่อนของทุกท่านอัปโหลด grouping นะครับไว้ในแชร์บายนะครับท่านเองก็สามารถเข้าไปใช้งานตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและก็แปลว่าเช่นเดียวกันท่านก็สามารถไปอัปโหลดเพื่อทับของเพื่อนได้ช่วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังในการใช้กันนิดหนึ่งในส่วนของแชร์บายนะครับว่าอาจจะต้องแอสไซน์กันชัดเจนว่าใครจะใช้ในสล็อตแชร์บายตรงไหนนะครับในเพื่อมีหน้าที่ในการเมนเทนสล็อตตรงนั้นไปจะได้ไม่มีการใช้งานที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมครับสมมุติในเคสนี้สมมุติว่าผมอยากเอามาอัปโหลดอยู่ในสล็อตที่3ของผมแล้วกันนะครับแต่ว่าสล็อตที่3ของผมเนี่ยเป็นสล็อตที่มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนแป๊บนึงโอเคครับถ้าเกิดเป็นสล็อตที่มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้จากตรงนี้นะครับว่าจะมีคำสั่งให้ delete ไฟล์อยู่อันนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวสเตตัสที่บอกให้เรารู้ว่าณเวลานี้มันมีไฟล์อยู่ตรงนี้นะถ้าจะใช้งานพื้นที่ตรงนี้อาจจะต้องลบไฟล์เก่าเนี้ยออกไปก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถกดปุ่ม delete ตัวนี้ได้เลยครับกด delete ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรารอระบบสักครู่นะครับจะมีด้านขวาบนตรงนี้ขึ้นมาเตือนเราแจ้งให้เรารับรู้นะครับว่าไฟล์ได้ทำการdelete อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับขึ้นมาแล้วครับ file has been deleted นะครับหลังจากมีคำนี้ขึ้นมาแล้วให้เรากด refresh อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทำการ clean ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกลับเข้าไปที่สล็อตที่3ตรงนี้นะครับ my list 3นะครับเดี๋ยวเรามัน refresh นิดหนึ่งครับโอเคนะครับจะเห็นได้ว่า My List 3ของผมตรงนี้จะเป็นว่างๆแล้วมันไม่ได้มีขึ้น Delete ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นแล้วแสดงว่าณเวลานี้สล็อตตัวนี้เป็นสล็อตว่างๆแล้วครับเราก็จะทำการเลือกไฟล์ Grouping ของเราแล้วอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับแต่คราวนี้นอกเหนือจากที่เราจะอัปโหลดเข้าไปครับเราสามารถตั้งชื่อ My List ของเราตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่า Grouping ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นเคสนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น Red Variant ละกันแต่ว่านะครับเงื่อนไขการตั้งชื่อจะมีอยู่นิดหนึ่งว่าสิ่งที่ตั้งชื่อได้นะครับจะมีแค่ตัวหนังสือนะครับตัวเลขแล้วก็ underscore เท่านั้น spacebar แบบที่ผมพิมพ์ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ผมจะมีการเว้นตรงนี้ไว้นะครับใน spacebar แต่ว่าถ้าผมอัปโหลดเข้าไปแล้วพื้นที่ spacebar ตรงนี้จะหายไปนะครับเพราะระบบจะไม่ recognize ในส่วนนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเสร็จแล้วผมก็จะทำการอัปโหลดไฟล์เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีออปชันให้ผมเลือกระหว่างกด choose file นะครับเพื่อไปตามหาไฟล์นะครับหรือว่าผมจะทำการdrag and drop ตัวนี้มาวางได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสมมติผมทำแบบนี้ลากเข้ามานะครับ 100% แล้วยังไม่ได้แปลว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องรอขึ้นขวาบนเหมือนเดิมครับไฟล์ has been uploaded นะครับถึงจะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูด้านล่างตรงนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเขียนว่า new file name will be red variant โดยที่พื้นที่ space bar ตรงนี้หายไปเลยสังเกตเห็นไหมครับอันนี้ครับก็อย่างที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เลยว่าเป็นส่วนที่ระบบไม่ recognize นะครับถึงแม้เราจะตั้งชื่อแบบเว้นไว้ตอนมาอัปโหลดเข้าไปมันก็จะตัดของเราทิ้งเลยครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวอักษรที่มันยอมรับนะครับผมครับอันนี้ก็จะทำการอัปโหลดตัว grouping เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะตรงนี้มีท่านไหนมีคำถามก่อนไหมครับโอเคครับถ้าเกิดยังไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะเอาไปใช้งานในรีพอร์ตได้อย่างไรนะครับคราวนี้สมมติผมกลับเข้าไปที่data download เหมือนเดิมนะครับกลับเข้าไปที่
เดต้าดาวน์โหลดนะครับแล้วเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นครับว่ามันมีอยู่2ฟิลเตอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกันในส่วนของกรุ๊ปปิ้งตัวนี้ครับก็คือproduct custom list selection กับ store custom list selection ใช่ไหมครับคราวนี้เมื่อกี้ผมอัพโหลดเข้าไปในสล็อตที่3ใช่ไหมครับของ product custom list selection ถ้าผมต้องการการใช้งานผมก็ต้องไปบอกระบบก่อนว่าผมอยากอ่านผลจาก my list 3ตรงนี้ครับกดปุ๊บมันจะโหลดในส่วนของฟิลเตอร์เข้ามาครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือ under ตัวฟิลเตอร์ product ตัวนี้ครับถ้าเลื่อนลงมาล่างสุดเราจะมีออปชันเพิ่มเติมครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าเราจบที่ weighted ใช่ไหมครับในเคสนี้เราได้มาอีก2อันครับครับคือกรุ๊ป1กับกรุ๊ป2ตามที่เราสร้างกรุ๊ปปิ้งไว้เลยและชื่อที่เราใส่ไว้ในโร2ครับก็จะมาโผล่ไว้ตรงนี้ครับ variant กับ size ตรงนี้นี่เอง variant ก็จะประกอบไปด้วยgrouping ตามที่เราสร้างไว้เลยครับในขณะที่ size ก็จะเป็น grouping ตามที่เราสร้างไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับเราก็สามารถกำหนด scope นะครับของข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เลยครับเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการให้ข้อมูลออกมาในส่วนของ dimension นะครับเราอยากได้หัวข้อคอลัมน์อย่างนี้ด้วยให้ข้อมูลกระจายออกมาตาม grouping ที่เราสร้างไว้แหละเราก็จะมี option ในการเลือกตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อ group 1แล้วก็ group 2ตรงนี้ครับในส่วนของ dimension ครับตรงนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอะไรไหมครับผมโอเคครับถ้าไม่มีขออนุญาตไปต่อนะครับว่าเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูกันนิดหนึ่งว่าแล้วถ้าเป็นในมุมมองของสโตร์เราทำกรุ๊ปปิ้งอย่างไรนะครับต้องบอกว่าไอเดียในการทำกรุ๊ปปิ้งไม่ต่างกับการทำในส่วนของ productกรุ๊ปปิ้งเมื่อกี้เลยครับแต่เราก็จะเปลี่ยนออปชันมาที่ในส่วนของ store import portal แทนนะครับเหมือนเดิมครับเปิดเข้ามาปุ๊บเจอกับฟิลเตอร์เมื่อกี้เราทำ category import portal ซึ่งเป็นกรุ๊ปปิ้งของ product ใช่ไหมครับเราก็จะเจอฟิลเตอร์ product คราวนี้เรามาทำ store import portal ซึ่งทำการกรุ๊ปปิ้ง store เราก็เลยจะเจอฟิลเตอร์ที่เป็น store ครับเราก็จะมาสโคปก่อนเหมือนเดิมว่าเราอยากทำอยากสโคปstore เพื่อทำกรุ๊ปปิ้งเฉพาะของกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าเงี้ยครับสมมติผมอยากทำเฉพาะกรุ๊ปปิ้งของไฮเปอร์เท่านั้นเพื่อจะมาแบ่งเป็นทัวริสโตกับนอนทัวริสโตหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็จะฟิลเตอร์ไว้นะครับว่ามีเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอกับส่วนที่เป็น export template กับส่วนที่เป็น upload file เข้าไปครับสมมติ export template ออกมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ในลักษณะเดิมเหมือนกันเป๊ะๆ เลยครับ cheat sheet เหมือนเดิม my uploaded แค่เปลี่ยนจาก product เป็น store my product ก็เปลี่ยนเป็น my store มี sheet example แล้วก็ sheet filter set เหมือนเดิมครับวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยแค่เมื่อกี้เราใช้ product code คราวนี้เราใช้ store code ในการสร้างครับเราก็ copy store code ไปได้เลยนะครับก็ไปแปะในคอลัมน์ A เหมือนเดิมเราก็จะมี10 level เหมือนเดิมนะครับให้เราสามารถสร้าง grouping value ให้กับแต่ละสาขานะครับได้10มุมมองด้วยกันอย่างเช่นสมมติเคสนี้ผมทำ tourist store แค่นี้แล้วที่เหลือเป็น non touristแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับแล้วก็ delete 3ชีทที่เหลือทิ้งนะครับเซฟแล้วก็ไปเลือกสล็อตนะครับในการอัปโหลดเช่นเดิมนะครับเช่นเดียวกันในฝั่งของstore นะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับ my list 1 2 3 4 5 5อันแล้วก็ส่วนที่เป็น share by นะครับ share by big c supplier ตึ๊ดๆๆวงเล็บ1 2 3 4 5 5อันเช่นเดียวกันครับวิธีทำงานเหมือนกันเลยส่วนตัวใช้เองเห็นเอง share byโหลดเข้าไปปุ๊บทุกคนในองค์กรเห็นได้หมดครับใช้งานได้หมดครับครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานในส่วนของการทำcustomize grouping นะครับทั้งมุมของ product และมุมของ store ที่อยากจะมาแชร์กันครับผมในเซสชั่นเช้าก็จะขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะครับผมไม่ทราบว่าทางผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามไหนอยากถามก่อนหรือว่ามีประเด็นไหนอยากได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับผมก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันครับสามารถส่งคำถามผ่านทางช่องแชทได้นะครับผมครับอย่างที่คุณวินแจ้งเลยนะครับว่าถ้าณเวลานี้ยังคิดคำถามไม่ออกนะครับแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วมีข้อสงสัยอะไรขึ้นมานะครับสามารถทิ้งแชทย้อนหลังไว้ได้ในแชทได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะกลับมาเรียนรู้รีพอร์ตเพิ่มเติมกันต่อนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถามอีก
5ข้อทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เหลือกันอยู่กันครับว่าแล้วเราจะหาคำตอบจากสิ่งเหล่านี้ได้จากรีพอร์ตบนระบบ AAP ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอน 12:30 นะครับผมขอบคุณครับ